นมัสถุรัตนัตยสาขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสท่านพระครูปลัดวรพลกิติวรรณโณนะแล้วก็ขอกราบดวงวิญญาณพระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคลอดีตเจ้าวาดวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็กราบคารวะพระเถรานุเถระทุกรูปขอความสุขความสวัสดีนะจะมีแก่ญาติโยม ทุกท่านนะ วันนี้วันเสาร์ที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2565ซึ่งทางวัดพุทธประทีปได้จัดให้มีรายการธรรมบรรยายภาคปฏิบัตินะเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณพระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคลนะซึ่งท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลากว่า2สัปดาห์ทางวัดพุทธประทีปก็ดีวัดมาธาซึ่งเป็นวัดตรงต้นสังกัดของพระเดชพระคุณก็ดีนะก็ได้มีการจัดพิธีสวดอภิธรรมเนื่องจากว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นท่านได้มรณภาพด้วยโรคไวรัสโควิด19 จำเป็นจะต้องทำพิธีฌาปนกิจที่วัดอมรินทรารามในวันถัดมาคือวันที่19แต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่พระเดชพระคุณได้มีบทบาทสำคัญในงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศอังกฤษนั้นถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นพระธรรมทูตมาอย่างยาวนานมากกว่าครึ่งชีวิตของท่านได้เสียสละมาเพื่องานของพระศาสนาในสหราชอาณาจักรสำหรับในวันนี้นั้นนะก็เป็นรายการพิเศษนะที่เราจะได้มีโอกาสรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะโดยได้ในบทท่านพระครูปลัดวรพลกิติวรรณโณซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดแล้วก็ดูแลหลวงพ่อมาหลายปีก่อนอื่นนะก็จะได้ให้ท่านพระครูปลัดวรพลนั้นได้นำทุกท่านไหว้พระนะหลังจากนั้นก็จะได้แนะนำให้รู้จักประวัติท่านสักเล็กน้อยก่อนที่จะได้มีการพูดคุยสนทนากันนะเป็นลักษณะเป็นพูดคุยสนทนาเพราะว่าหลายๆท่านที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับหลวงพ่อวันนี้แล้วก็เราก็จะได้มาได้มีโอกาสมาฟังจากท่านพระครูปลัดวรพลนะขอนิมนต์ท่านพระครูปลัดวรพลได้เป็นต้นเสียงนำไมค์พาเลยนะเปิดเสียงนี้เปิดไมค์ท่านด้วยผู้ใจบุญทั้งหลายเตรียมกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันอัญเชลีวันทาอภิวาอัญเชลีวันทาอภิวาอัญเชลีวันทาอภิวาอัญเชลีวันทาสาธุอระหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิพระอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ขออนุโมทนาขอบคุณในท่านพระครูปลัดบุรพลได้เป็นต้นเสียงนำบูชาพระรัตนตรัยนะเบื้องต้นก่อนที่จะได้แนะนำประวัติส่วนตัวโดยสังเขปนะก็ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ กราบนมัสการท่านพระครูปลัดบุรพลพร้อมกันให้โยมดร.เอเป็นต้นเสียงพาญาติโยมทุกท่านได้กราบท่านก่อนนะเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบ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 นมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโอเคนะก็วันนี้จะเป็นบรรยากาศสนทนาธรรมแบบเป็นกันเองแบบก็คือให้มีความผ่อนคลายก็อย่างที่ได้แจ้งไปในตอนต้นว่าวันนี้เราจะได้ฟังจากท่านพระครูปลัดบุรพลนะเบื้องต้นขอแนะนำให้รู้จักท่านพระครูปลัดบุรพลสักเล็กน้อย ขอไปนะยังไม่หายดี100%ยังไอคอกไอแคกอยู่ท่านพระครูปลัดบุรพลนะท่านก็เป็นพระสังกัดวัดมาธายุวรังสิตแล้วก็เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณราชวิทยาลัยแล้วก็เคยสอบปริญญาธรรมได้ชั้น5ประโยคจบพุทธศาสตร์แล้วก็ท่านเรียนจบปริญญาโทหลังจากนั้นก็ได้ไปทำงานได้เป็นอาจารย์เป็นทำงานหนังสือพิมพ์จนกระทั่งว่าได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เข้ามาอุปสมบทในรอบนี้ท่านก็มุ่งมั่นในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเคยไปปฏิบัติที่ประเทศพม่าก็ปฏิบัติอยู่หลายเดือนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอังกฤษโดยเข้าใจว่าน่าจะเป็นปีพ.ศ. 2555เป็นปีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือมีพระธรรมทูต3รูปประสบอุบัติเหตุแล้วก็มรณภาพที่ประเทศสกอตแลนด์เข้าใจว่าน่าจะเป็นปีนั้นแหละที่ท่านมาอันนี้ถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยท่านได้เคยมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตที่วัดพุทธประทีปหลายครั้งโดยล่าสุดก็คือมาในช่วงก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเดินทางกลับเมืองไทยในช่วงที่หลวงพ่อยังอยู่ที่วัดพุทธประทีปนะท่านพระครูปลัดวรพลก็ได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปถัมภ์ดูแลหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดนะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นในช่วงกลางค่ำกลางคืนหลวงพ่อเดินออกมาก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะก็ได้ท่านพระครูปลัดวรพลเนี่ยมาดูแลหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดนะก็ต้องขออนุโมทนาที่ท่านพระครูปลัดบุรพลเนี่ยได้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างดีเยี่ยมนะและหลายท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงอยากจะนิมนต์ท่านนะให้มาพูดคุยนะให้โยมทั้งหลายได้รับรู้ได้เข้าใจนะก็คือก็อาจจะพูดในประเด็นที่เห็นว่าสมควรคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวหลวงพ่อมากจนเกินไปเราก็คงจะละไว้ในฐานะที่เข้าใจนะก็เบื้องต้นก่อนเลยอยากให้ท่านพระครูปลัดได้ทักทายญาติโยมก่อนว่าตั้งแต่ท่านกลับไปเป็นยังไงบ้างก็คือก่อนที่จะกลับไปเอางี้ดีกว่าก็คือก่อนที่จะกลับไปเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันที่วัดพุทธประทีปทั้งพระครูปลัดบุรพลทั้งพระที่อยู่วัดพุทธประทีปเนี่ยคือเดินเดินแค่ไหนพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพวกเราก็ออกมาดูหลวงพ่อกันก็ด้วยความเป็นห่วงอย่างพระครูปลัดบุรพลเนี่ยก็คือหนักเลยการเข้าห้องน้ำต่างๆเนี่ยท่านต้องคอยดูแลหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดเลยนะนิมนต์พระครูปลัดได้ทักทายญาติโยมก่อนแล้วก็เกริ่นไปในเบื้องต้นว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงได้มารู้จักหลวงพ่ออะไรยังไงก็เป็นลักษณะสนทนาธรรมเป็นกันเองนะเป็นแบบกันเองโยมก็จะได้รู้ได้เข้าใจปฏิปทาของหลวงพ่อมากยิ่งขึ้นนะขอนิมนต์ครับ
ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพภาวนามงคลธีรวัฒน์อมโรขอการนมัสการท่านอาจารย์พระมหาภาสกรปิโยภาโสแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนรายการวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์มหาภาสกรและคุณโยมด็อกเตอร์ขวัญชลีนะคืออาตมากับหลวงพ่อเนี่ยก็ดูแลกันมาทั้งเดินได้ใช้ไม้เท้าทั้งนอนติดเตียงในร่วมเวลา11ปีนะจุดเริ่มต้นจริงๆก็คืออาตมากลับมาจากพม่าแล้วมาสอนกรรมฐานที่คณะ5หลวงพ่อกลับมาจากอังกฤษแล้วก็นิมนต์ท่านมาเทศวันพระแต่ก่อนนี่เวลาวันพระต้องนิมนต์พระผู้ใหญ่มาเทศใครเป็นเจ้าของคอร์สก็นั่งฟังแต่ทุกวันนี้เจ้าของคอร์สเทศเองหลวงพ่อก็เลยถามว่าท่านไหนเนาะเป็นคนสอนให้โยมเยอะจังอาตมาหรือกับผมก็ตอบท่านว่าเกล้ากับผมเป็นคนสอนครับท่านก็เลยบอกพูดที่เล่นที่จริงว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปช่วยสอนที่อังกฤษหน่อยสิอันนี้ก็ปี2555แล้วเลข5 3ตัวนะซึ่งอยู่มาไม่นานก็ปีนั้นก็อาจารย์พระครูสุทัศน์รับพัดยศพอดีก็ท่านมารับพัดยศก็เอาจดหมายนี้มานิมนต์ให้ไปที่อังกฤษนะปีนั้นประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกนะ2012หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านมาหามาแล้วเนี่ยมาสอนกรรมฐานผมจะไม่สอนแล้วนะผมจะลงเทศอย่างเดียวตามโอกาสอันสมควรจะให้มาหาสอนเลยแล้วผมจะไม่สอนแล้วหลวงพ่อบอกก็จุดเริ่มต้นที่รู้จักท่านก็ไปจากตรงนี้คือกรรมฐานนั่นเองคุณโยมทีนี้ไปอยู่นั้นก็ยังนอนห้องกลางห้องใหญ่อยู่ยังไม่ได้นอนห้องปัจจุบันวันปลงผมหลวงพ่อก็ปลงผมเองอาจารย์ที่นั่นก็เลยบอกว่าหลวงพ่อท่านไม่ใครไปใกล้ตัวท่านนะท่านก็บอกในฐานะที่อาตมาไปใหม่ว่างั้นนะเป็นพระใหม่ไปใหม่ยังไม่รู้หลวงพ่ออย่างลึกซึ้งก็เลยไม่กล้าไปใกล้ท่านที่นี่เห็นท่านปลงผมแล้วมีดบาดศีรษะเลือดไหลครับแต่มาก็ไม่ได้แล้วต้องไปใกล้แล้วแหละป้าที่นั่งก็บอกอย่าไปใกล้ท่านเองก็ต้องไปใกล้แล้วล่ะเห็นเลือดแล้วก็เลยไปนั่งลงว่าหลวงพ่อกล้ากับผมปลงผมให้ได้ไหมเอาได้สิมาหาเนี่ยเลือดอาบศีรษะหมดแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็ปลงผมให้ท่านจากวันนั้นถึงจนวาระสุดท้ายเนี่ยอาตมาปลงผมให้ท่านตลอดเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ท่านไว้ใจแล้วตอบมาก็เปิดห้องที่ท่านปิดไว้หลายปีห้องนั้นหลายปีท่านก็เปิดให้นอนให้จำวัดให้คุณอนันต์ไปซื้อเตียงที่ไอเกียมาให้นอนท่านก็เริ่มไว้ใจให้เข้าห้องนอนท่านได้ซักกีวรให้ท่านได้ทำความสะอาดส่วนตัวท่านให้ท่านได้ก็เลยคุ้นเคยกันมาท่านเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำภูอาตมาเป็นคนอุบลก็น่าจะทำมาจัดสรรทำบุญร่วมกันมาก็ได้เหมือนพ่อคนหนึ่งเลยพ่อทางธรรมเนี่ยก็อุปถัมภ์พาท่านกลับเมืองไทยเวลากลับเมืองไทยก็กลับพร้อมอาตมาเวลากลับนั่นก็ช่วงล่าสุดเนี่ยท่านชายไม่เท้าบวมก็พาไปฝังเข็มพอเท้าบวมมาปีมีอยู่ปีหนึ่งกลับเมืองไทย2ครั้งเพราะว่าเท้าบวมแล้วก็ท่านก็คุณอนันต์ก็ไปซื้อเหมือนกลิ่งเนี่ยคุณโยมแขวนที่คอหลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อต้องการท่านวรพลให้กดกลิ่งนะคือแขวนที่คอแล้วเอาตัวลิงที่เป็นลำโพงมาวางไว้เตียงนอนเนี่ยต่อมาก็คือถ้ากลิ่งนั้นดังเนี่ยตีสองก็ต้องลุกตีสามก็ต้องลุกแสดงว่าหลวงพ่อไม่ปกติแล้วเพราะว่ากิ่งดังปรากฏว่าก็
หลวงพ่อพลิกไปทับกิ่งกิ่งก็ดันก็วิ่งไปอ่ะหลวงพ่อก็ไม่เป็นอะไรท่านพลิกกลับมาก็กิ่งมาอยู่ทางนี้ก็ทับกิ่งอาตมาก็วิ่งไปกลายเป็นว่าตัวเองตัวอาตมาเองนอนไม่เพียงพอก็เป็นทอนซิลไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่อังกฤษนะเข้า MRI สแกนที่คอนนี่รู้สึกจะเป็นเซนต์จอร์จหรือเซนต์จอนอะไรนะโรงพยาบาลนั่นแหละหมอบอกว่าอยู่นอนไม่เพียงพอเลยบอกโยมมานั้นว่าต่อไปไม่ต้องใช้กิ่งเอาให้หลวงพ่อแล้วอาตมาไม่ได้นอนเลยก็เริ่มมีโรคประจำตัวขึ้นทอนซิลอักเสบทีนี้ก็เอากิ่งออกกิ่งออกก็โอเคก็ได้นอนพ่อก็จะแอบลงมากลางคืนคุณโยมกลางคืนท่านก็แอบลงมาไม่รู้เป็นอะไรของท่านท่านก็จะแอบลงมาก็ตกบันไดชนตู้กระจกตรงอยู่กองเพลนแต่กระจกแตกอาตมาด้วยท่านอื่นๆด้วยก็วิ่งมาอุ้มกันกลางค่ำกลางคืนตกอยู่สองสามครั้งแต่ว่าที่อังกฤษก็รู้อยู่ว่าบันไดมันมีพรมมันยังเซฟได้อยู่ไม่แข็งมันก็มีอัดส่วนที่นุ่มอยู่ว่างั้นเถอะทีนี้พอมาถึงเมืองไทยแล้วก็วันที่7มกราคม2563โควิดยังไม่มีตอนนั้นมาวันแรกเลยลงจากเครื่องที่ดอนสุวรรณภูมิมาถึงกุฏิคณะสิบฉันเช้าเสร็จกระเป๋ายังไม่ได้แยกย้ายกันเลยยังเต็มกระเป๋าของตมาด้วยของหลวงพ่อด้วยก็เอาหลวงพ่อเข้าไปจำวัดในห้องนอนท่านแล้วก็ห่มผ้าห่มให้ท่านเปิดแอร์แล้วก็บอกท่านว่าจำวัดอยู่นี่นะก็พูดเหมือนภาษาทั่วไปว่านอนอยู่นี่นะครับผมไปส่งน้ำที่ขั้นห้าก่อนเนื่องจากห้องน้ำที่ขั้นสิบตอนนั้นยังไม่ได้ทำความสะอาดตมาก็มาส่งน้ำขั้นห้ายังส่งน้ำไม่เสร็จเลยไกด์ที่นั่งอยู่หน้ากุฏิวิ่งมาบอกว่าหลวงพ่อตกกุฏิวิ่งไปถึงก็สลบตกกุฏิห้องใต้ดินบันได7ขั้นมันไม่เหมือนที่อังกฤษนะไม่มีพรมนะเป็นกระเบื้องล้วนๆเลยคุณโยมแสดงเจ็บจริงเลยนะคราวนี้โหนกแก้มแตกซี่โครงร้าวแขนนี่พกช้ำตามตัวนี่หลายจุดสลบอุ้มขึ้นมาก็เข้าศิริราชต่อเข้า MRI สแกนเหมือนเดิมวันนั้นก็เพิ่งมาถึงเครื่องลงเครื่องมาก็ไปโรงพยาบาลเลยอยู่โรงพยาบาล2คืนปรากฏว่าสแกนอย่างละเอียดแล้วกระดูกไม่หักหมอก็ให้กลับมารักษาตัวที่กุฏิกลับมาแล้วภายใน3สัปดาห์หลวงพ่อขยับตัวไม่ได้เลยระบมร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยจากนั้นมาเดือนกุมภาก็ไวรัสโควิดก็เริ่มระบาดที่อังกฤษด้วยที่เมืองไทยด้วยก็เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดูแลหลวงพ่อแต่หลวงพ่อท่านจะมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งท่านมีความอดทนสูงมากคุณโยมท่านเป็นคนตรงต่อเวลามากขนาดท่านร้องโอ้ยโอ้ยเนี่ยอาหารต้องตรงเวลามากตรงเวลาทำอาหารต้องตรงเวลาจากนั้นมาก็มาเดินได้อีกเดือนพฤษภามิถุนาปีเดียวกันกันยาเดินได้หลังจากนั้นก็ปอดติดเชื้อปอดอักเสบก็นอนติดเตียงอีกทีนี้ก็ยาวเลยเป็นแผลที่รูทวารด้วยช่วงนั้นก็มีปัญหาอุปสรรคมากเนื่องจากโควิดระบาดรุนแรงมากอังกฤษก็ตายจำนวนมากอย่างที่ทราบกันปี63ไปโรงพยาบาลก็มีปัญหาอาตมาก็กลัวจ้างผู้ช่วยพยาบาลมา2คนเนื่องจากเป็นแผลเน่าเลยไม่ได้นอนเลยปัญหาก็คือผู้ช่วยพยาบาลนี่ก็เรื่องเยอะนะโยมโอ้ต้องอดทนมากไหนจะดูแลหลวงพ่อไหนจะมาเอาใจผู้ช่วยพยาบาลอีกนะ
3ปีเนี่ยจ้างผู้ช่วยพยาบาล5คน5คนเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นโปรไฟล์หลอกทั้งนั้นนะโปรไฟล์อย่างนี้พอมาทำงานจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างที่โปรไฟล์มาทีนี้ก็คนแรกก็ติดเกมคนที่สองก็ติดบุหรี่คนที่สามก็ติดเหล้าคนที่สี่ก็ติดผู้หญิงคนที่ห้านี่ก็ติดแฟนแฟนโทรมาเมื่อไหร่ร้องไห้ไม่นั้นกลับบ้านทันทีก็เลยก็มีปัญหาอุปสรรคว่าห้องหลวงพ่อเนี่ยหมอห้ามเข้าโควิดแต่ญาติโยมมาก็อยากจะถ่ายรูปกับหลวงพ่อก็ต้องเข้าโยมกลับไปไม่ถึง7วันหรอกปอดหลวงพ่อติดเชื้ออีกแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลอีกอันนี้คือก็ด้วยความเกรงใจนะก็ถ้าเอาตามหมอเป๊ะๆเลยก็คือเข้าไม่ได้ก็อนุโลมโดยญาติโยมเดินทางมาไกลอยากจะถ่ายรูปก็อยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็อนุโลมไปโรงพยาบาลก็ปอดติดเชื้ออีกนะเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายรอบน้ำท่วมปอดเข้าโรงพยาบาลศิริราชปิยการุณเนี่ยก็อยู่ได้คืนเดียวคุณโยมทำไมนึงอยู่ได้คืนเดียวเครื่องไม้พร้อมขนาดนั้นคืนละ64,000คุณโยมก็บอกผู้ช่วยพยาบาลว่าถ้าให้หลวงพ่ออยู่เป็นเดือนเราต้องไปขายนาเนี่ยก็เลยได้รับบริการอำนวยความสะดวกกับคุณโยมอาจารย์หมอเจนุชว่าให้มารามาธิบดีไปรามาธิบดีก็คืนแรกก็เจอค่าห้องคืนละ15,000ย้ายอีกวันต่อมามาย้ายคืนละ10,000วันต่อมาย้ายอีกคืนละ8,000วันต่อมาย้ายอีกคืนละ5,000ย้ายเพราะอะไรย้ายตามความสามารถจ่ายของเราก็อยู่นั้น20วันหมดไปเกือบ400,000รักษาแผลนี่คือความลำบากเพราะว่าช่วงนั้นมีโควิดคุณโยมโควิดหนักมากเลยตัวจะมาเองก็ระมัดระวังเป็นอย่างมากแล้วก็พระที่วัดมหาธาตุเนี่ยอายุ80กว่า 3-4 รูปก็ป่วยพร้อมๆกับหลวงพ่อก็เสียมรณภาพไปตอนนั้นเลยก็ยิ่งกลัวหลวงพ่อเหมือนกับท่านเหล่าที่ว่ามานั้นก็ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งก็เลยไม่ไปทางโรงพยาบาลสงแล้วเอาเข้าศิริราชทีนี้ก็ไปทำเรื่องของศิริราชธรรมดานะว่าหลวงพ่อท่านใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างก็ไปติดต่อและเหตุผลหนึ่งก็คือรามาธิบดีรถติดมากแล้วก็เวลาเรารถญาติโยมไปไม่มีที่จอดบนอยู่หลายรอบก็จอดไม่ได้ก็สะดวกศิริราชใกล้กว่าก็เลยมาเปลี่ยนเป็นศิริราชก็ขอทำความเข้าใจกับญาติโยมว่าทำไมต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลหลวงพ่อก็ด้วยเหตุผลอย่างที่กล่าวมาทีนี้พอมาศิริราชนี่ก็ได้หนังสือจากทางในวังว่าเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ปรากฏว่าตมาเขียนจำนวนโรคน้อยไปโรคไหนเวลาไปตรวจแล้วไม่ตรงกับหนังสือนั้นก็ต้องจ่ายเงินเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ครบเวอร์ทั้งหมดเช่นเราเขียนว่าเป็นโรคปอดอย่างเงี้ยปรากฏว่าครั้งนั้นท่อปัสสาวะอักเสบไม่เกี่ยวกับปอดก็ต้องเสียตังค์อยู่ดีรู้อย่างนี้ก็ได้เขียนหลายโรคก็ดีคิดไม่ถึงทีนี้เนื่องจากว่ามีปัญหาผู้ช่วยพยาบาลอย่างที่เล่ามานั่นแหละแอบไปเที่ยวกลางคืนคนล่าสุดต่อมาต้องมานั่งเฝ้าประตูกลัวเด็กออกไปเที่ยวกลางคืนกลายเป็นว่าต่อมาก็ไม่ได้นอนอีกนะก็จะเหมือนอาการกำเริบเหมือนที่อังกฤษอีกแล้วคือทอนซิลอักเสบทำไมเราจ้างเข้ามาตั้งแพงแล้วต้องมานั่งเฝ้าเขาอีกก็เลยประสานงานไปทางแคงโฮมว่าเนี่ยทางแคงโฮมก็ให้ความเห็นว่าเด็กผู้ชายก็จะเป็นอย่างนี้ละท่านทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าท่านอยากจะให้แบบผู้หญิงดูพยาบาลผู้หญิงดูแลได้ท่านต้องเอามาที่แคงโฮมแต่ถ้าไปวัดแล้วพยาบาลผู้หญิงไปดูไม่สะดวก
จะไปค้างคืนกับพระก็ไม่ได้ก็เลยปรึกษาครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ในวัดนี่ท่านก็บอกว่าโอเคจะได้ตัดปัญหาไม่ต้องมานั่งเฝ้าผู้ช่วยแอบหนีเที่ยวกลางคืนก็พระครูวิมลเนี่ยก็พาไปเอาหลวงพ่อไปไปอยู่นั่นก็เขาก็ดูแลดีอย่างดีเลยอันนี้ยอมรับเลยเพราะดูแลสะอาดสะอ้านในตัวหลวงพ่อสะอาดดีมากแต่ว่าล่าสุดก็อย่างที่ท่านทราบนะก็ถึงวาระก่อนท่านจะเสียอาตมาไปปลงผมให้ท่านวันที่วันปลงนั่นแหละทุกครั้งที่ไปปลงผมเนี่ยท่านจะอ้าวมาหาไปอยู่ไหนมาไม่เห็นหน้าไหนวันปล่อยให้ผมอยู่กุฏิคนเดียวท่านว่าท่านเข้าใจว่าแขงผมนี่คือกุฏิก็ยังดีนะท่านเข้าใจว่าเป็นกุฏิท่านบอกว่าเอาผมมาไว้นี่ทำไมยุ่งเลยท่านเข้าใจว่าที่นั่นคือกุฏิมาหาไปไหนมาไม่เห็นหน้าหลายวันผมอยู่กุฏิคนเดียวผมก็อยู่นี่แหละครับเดี๋ยวปลงผมให้แต่ล่าสุดนี่ไม่พูดปลงผมให้ก็ไม่พูดพูดอะไรด้วยก็ไม่พูดมองหน้าอย่างเดียวมองหน้าตามามองหน้าตามาไม่พูดกลับมาก็ไม่นานก็เขาบอกว่าหลวงพ่อติดโควิดในวันที่9พฤศจิกาแล้วก็เข้าโรงพยาบาลศิริราชวันที่12คุณหมอก็กับพยาบาลก็โทรคุยกับตมาตลอดเนื่องจากตมาไปเยี่ยมไม่ได้เขามางดเยี่ยมคุยกันตลอดหลวงพ่อชีพจรเป็นยังไงออกซิเจนเป็นยังไงความดันเป็นยังไงโทรคุยตลอดก็เนื่องจากว่าหลวงพ่อสั่งไว้ว่าห้ามเจาะห้ามผ่าห้ามอะไรท่านนะถ้าท่านจะไปก็ไปอย่างสงบคุณหมอก็รักษาไปตามอาการเพราะว่าคนไข้สั่งไว้อย่างนั้นผู้ป่วยสั่งไว้อย่างนั้นให้ยาแรงมากก็ไม่ได้หลวงพ่อก็จะแพ้หลวงพ่อไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเลยก่อนท่านจะเสียก็ยังไม่เคยเล่าที่ไหนเพิ่งจะอาจจะคนมีกี่คนทราบก็มีตมาก็สอนออนไลน์กรรมฐานอยู่กลางคืนที่คณะ10ก็เอาอาสนะวางไว้ทุกวันก็จะไปจิบอาสนะมานั่งเพื่อจะสอนออนไลน์เปิดกล้องเปิดไมค์ปรากฏว่ามีงูหลามขึ้นมาอยู่ในอาสนะตัวใหญ่เข้ามาได้ยังไงห้องกระจกตมาก็เอาด้ามของร่มกดคอเข้าไว้แล้วก็จับตรงหัวเขาก็พันรัดอาตมาอาตมาก็ตั้งสติคลายออกคลายออกคลายออกแล้วก็ไปปล่อยกลางคืนปล่อยลงท่อของกทม.ไปก็มาทำวัดสวดมนต์ไลฟ์สดสอนกรรมฐานออนไลน์อีกวันต่อมาคุณหมอก็บอกว่าหลวงพ่อหยุดหายใจแล้วนะท่านจริงๆตอนที่เขาโทรมาบอกนะ17:05 นแต่ว่าในใบมรณบัตรนี่เขาเขียนเป็น17:20ก็เลยบอกคุณหมอไว้ฝากร่างของหลวงพ่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามาจะเอาออกมาคุณหมอก็บอกว่าถ้าท่านจะอะไรก็ชาปนกิจให้เสร็จก่อนแล้วอาจถีไปตั้งบำเพ็ญกุศลเอาได้พรุ่งนี้ตมาไปรับเอาร่างหลวงพ่อออกมาฝากไว้ก่อนเพราะมันจะมืดแล้วเดี๋ยว6 โมงแล้วท่านเสีย17:00 นเสร็จนั่นแหละกลางคืนมาตมาก็อยู่คณะ10หลวงพ่อออกมาที่18วันแรกหลวงพ่อมาที่ห้องท่านก็ถามใครไปไหนหมดเนี่ยเขาพูดเสียงดังเลยเหมือนกับท่านที่เคยถามตอนท่านมีชีวิตอยู่เสียงดังไม่ใช่หูฝาดนะคุณโยมได้ยินชัดเลยตมาก็เลยเปิดห้องท่านเข้าไปเลยบอกหลวงพ่อมาได้แล้วครับมาหาผมได้แต่อย่าเอางูใหญ่มานะตมามาได้
แต่อย่าเอางูใหญ่มากอย่างูมันไม่ดีเลยผมจะมาพูดเสร็จพระองค์เล็กๆที่ผ่านก็หล่นลงสองอันอยู่ดีๆก็หล่นลงในห้องหลวงพ่อแต่มาก็บอกว่าหลวงพ่อมาได้ครับมาหาผมได้แต่อย่าเอางูใหญ่มาก็เก็บพระขึ้นวางไว้แล้วก็ปิดห้องท่านได้เหมือนเดิมเสียงนั้นก็หายไปท่านพูดอย่างนี้คุณโยมโอ้ยใครไปไหนหมดเนี่ยใครไปไหนหมดใครไปไหนหมดท่านตอนท่านติดเตียงท่านจะพูดอย่างเนี้ยเวลาท่านอยากพลิกตัวแล้วท่านพลิกไม่ได้เรียกหาอาตมาเรียกหาผู้ช่วยปฏิบัติท่านก็จะพูดอย่างเนี้ยซึ่งวันนั้นเสียงนี้ก็ดังขึ้นวันรุ่งขึ้นอาตมาก็ไปทําเรื่องเอาสรีระออกมาแล้วก็เข้าไปในห้องเก็บศพที่จริงติดโควิดเนี่ยเขาไม่อยากให้เข้าไปหลังเห็นเป็นพระอนุญาตพิเศษท่านเขาบอกว่าท่านถ้าท่านกลัวว่าท่านไม่กลัวติดโควิดท่านก็เข้าไปเลยแต่มาเข้าไปเลยในห้องเก็บศพหลวงพ่อก็เขาก็เข็นออกมาแล้วก็ทําพิธีขอขมาท่านอย่างนั้นก็มาชาปนกิจที่วัดอมรินทรารามที่ท่านทั้งหลายทราบสิริอายุท่านก็96พรรษา76อันนี้ก็เล่าให้ฟังจริงๆก็ยาวแต่ว่าก็ลงรายละเอียดเรื่องมันก็เหมือนอยู่การพยาบาลอาตมาก็จากที่ไม่รู้เรื่องของพยาบาลก็ต้องไปฝึกไปเรียนไปทำเพื่อจะได้ช่วยกับผู้ช่วยหรือบอกเขาได้ถ้าเราไม่เป็นเราก็บอกเขาไม่ได้หลวงพ่อก็เรียกอาตมาว่าพระบุรุษพยาบาลสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้เป็นสิ่งที่ได้ประสบการณ์จากการดูแลท่านและธรรมะที่หลวงพ่อให้เสมอก็คือให้มีโสภณธรรมนะเป็นผู้งดงามมีขันติมีสรัจจะท่านก็จะบอกให้รักษากุฏิคณะ10นี้ไว้แม้กระทั่งท่านไปอยู่แพงโฮมท่านก็พูดแต่คณะ10ก็ให้ดูแลคณะ10ไม่ห่วงอะไรบอกแต่คณะ10อย่างเดียวอันนี้ก็เล่าให้ฟังหลังจากนั้นก็ได้เอาอัฐินำอัฐิท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่เป็นเวลา 6-7 วันก็บรรจุอัฐิไปหลังจากคาดว่าจะมีการทำบุญ100วันประมาณปลายเดือนกุมภายังไม่ได้กำหนดวันแต่ทางอาจารย์เจ้าคุณสุวิมลบอกว่าประมาณปลายเดือนกุมภาจะกำหนด100วันนะจะเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะสนทนากันเป็นกันเองอย่างที่ท่านพระอาจารย์มหาภัสสกรบอกนั่นแหละญาติโยมก็ถามได้คุณโยมก็ได้ฟังในส่วนต้นนะที่ท่านพระครูปลัดบรพลได้เล่าตั้งแต่เหตุการณ์ได้รู้จักหลวงพ่อนะก็คือก็ด้วยกรรมฐานนี่แหละนะคือ เป็นเหตุทำให้หลวงพ่อได้สนใจในบุญท่านวรพลมาช่วยงานกรรมฐานที่วัดพุทธบทีพนอกจากนี้ท่านก็ยังได้เล่าเหตุการณ์อะไรหลายอย่างนะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นญาติโยมเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าช่วงที่ดูแลหลวงพ่อนั้นเป็นยังไงก็คืออย่างเช่นช่วงก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับเมืองไทยนะก็โรคเก่าท่านกำเริบก็คือก็เรียกว่าต่อมลูกหมากเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อเคยไปผ่าตัดต่อมลูกหมากตอนนั้นเนี่ยยังแข็งแรงอยู่น่าจะอายุประมาณสัก70กับ80นี่แหละเพราะว่าท่านพระครูสุทัศน์เล่าให้ฟังว่าตัวท่านพระครูสุทัศน์เนี่ยยังเคยไปนอนเฝ้าหลวงพ่อที่โรงพยาบาลทีนี้ผ่านไปหลายปีนะหลวงพ่อเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยดีตลอดอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็คือรู้สึกว่าตอนที่ไปที่วังน้อยนะท่านมีปัญหาเรื่องขาหรือว่าเรื่องเข่านี่แหละที่ท่านจะแล้วก็เกิดการพลิกแล้วเท้าก็บวมตลอดนะหมอโรงพยาบาลกลางมั่งเขาบอกว่าหลวงพ่อมีปัญหาเลือดดำมากกว่าเลือดแดงเลือดดำไม่วิ่งขึ้นอะไรสักอย่างนึงนี่แหละท่านพระครูปลัดวรพลน่าจะรู้ตรงนี้ดีเพราะว่าหลวงพ่อก็เคยเล่าให้ฟัง
นะว่าที่เท้าหลวงพ่อมันบวมเนี่ยเพราะว่าเลือดดํามันมากกว่าเลือดแดงอันนี้คือท่านตัวท่านเล่าให้ฟังเองนะนั่นก็คือเป็นปัญหาไม่ได้รุนแรงก็คือถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพเมื่อก่อนคือเบาหวานก็ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงก็ไม่มีคือสุขภาพโดยรวมสําหรับคนอายุขนาดท่านเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะอยากจะให้ท่านพระประหลัดวรพลเนี่ยเล่าให้โยมฟังว่าหลวงพ่อท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพท่านอย่างไรเพื่อโยมหลายท่านเนี่ยอยากจะมีอายุยืนเหมือนท่านนะบอกทํายังไงท่านฉันยังไงท่านดูแลระบบขับถ่ายของท่านยังไงตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับญาติโยมหลายท่านส่วนเรื่องธรรมะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยได้พูดถึงธรรมะเรื่องโสภณธรรมไปนิดนึงจริงๆหลวงพ่อมีธรรมะเยอะนะเราก็ค่อยมาว่ากันตรงนั้นก็แล้วกันนะอานิมนต์ท่านวรพลได้เล่าให้โยมฟังหน่อยว่าหลวงพ่ออยู่ยังไงแม้ว่าคือฉันยังไงตื่นยังไงเวลาอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเราเห็นจากสิ่งที่หลวงพ่อเป็นคือหลวงพ่อท่านอายุยืนและสุขภาพท่านดีมาโดยตลอดจนกระทั่งว่าช่วงท้ายๆก็เป็นเพราะว่าอายุสังขารมันเป็นไปตามกันเวลาครับนิมนต์ครับหลวงพ่อเนี่ยท่านจะเป็นคนตรงเวลาคุณโยมมีวินัยในการฉันในการทำงานในการพักผ่อนฉันเช้า6 โมงตรงฉันเสร็จก็ประจำก็คือออกกำลังกายเอาดอกไม้มาตัดใส่ถังขยะหลังจากนั้นก็ทำวัดเสร็จแล้วก็กวาดลานวัดกวาดใบสนแถวโรงเรียนเสร็จแล้วก็มาส่งน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งรอรับสังฆทานญาติโยมจากนั้นก็ฉันเพลเสร็จก็พักผ่อนก็ตื่น4 โมงเย็นส่งน้ำเตรียมทำวัดเย็นทำวัดเสร็จก็พักผ่อนอ่านหนังสือท่านเวลาท่านจะนอนท่านก็อ่านท่านอ่านถึงหน้าไหนท่านก็เอาไม้จิ้มฟันเสียบไว้ทุกวันก็หลับคาหนังสือหลวงพ่อก็จะทําอย่างนี้ทุกวันตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลาฉันอาหารตรงเวลาส่งน้ําตรงเวลาทุกอย่างเป๊ะทุกวันอันนี้ก็คือจิตวัตรประจำวันของหลวงพ่อคือท่านแล้วก็ท่านก็ฉันผลไม้กับผักหลวงพ่อนี่ฟันดีมากถึงตอนวาระสุดท้ายนี่ฟัน32 ซี่ยังอยู่ครบแข็งแรงมากกัดมืออาตมาเป็นแผลหลายครั้งกัดมือพยาบาลก็หลายครั้งกัดสายดูดเสมหะนี่ขาดฟันดีมากท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนท่านเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเพิ่งออกป.6กำลังสู่วัยรุ่นยังไม่ได้บวชเนนนั้นก็มีคนมาแนะนำให้เอาเกลือสินเทานะกับลูกพลับต้นคอยนะมาต้มจนน้ำเคี่ยวจนเหลือ1/3ของน้ำที่ใส่เสร็จแล้วก็เอามาอมก่อนนอนแล้วก็ม้วนทิ้งโดยที่ไม่ต้องล้างปากแล้วก็เอารากต้นมาพยอมมาฝนทามือทาเท้าแล้วก็นอนฟันก็จะทนฟันท่านทนมากคุณโยมทีนี้การที่ท่านฟันทนท่านถึงฉันผักได้อย่างสบายเลยนะผักผลไม้ที่วัดพุทธประทีปก็ผักสดเยอะผลไม้ก็มีพอสมควรตามสมณะที่ญาติโยมมาถวายสุขภาพท่านก็แข็งแรงโดยรวมท่านเป็นคนแข็งแรงก็ถ้าไม่มีตกกุฏิไม่มีอันนี้ก็ท่านก็ยังเดินได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าประการอีกต่อมาคือหลวงพ่อไม่เครียดหลวงพ่อไม่เคยว่าให้ใครแต่ท่านว่าให้ตัวท่านเองซึ่งอาจารย์ปัตตกรก็น่าจะรู้หลวงพ่อจะว่าให้ตัวท่านเองเวลาท่านทําของหลุดมือท่านก็บอกโอ้ทําไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ท่านก็ว่าให้ตัวท่านเองท่านไม่ได้ว่าให้คนอื่นนี่คือนี่ส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านอายุยืนท่านไม่เครียดถ้าจะว่าให้คือว่าให้ตัวเองหรือท่านลืมสังขารลืมอะไรนะทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้ท่านก็ต้องเดินกลับไปเอาอีกท่านไม่ได้ว่าคนอื่นท่านเป็นคนไม่เครียดแล้วก็การที่ท่านนิ่งๆเป็นพระวิปัสสนาจารย์แต่ท่านก็มีมุกขำๆให้ทำให้ตัวท่านเองผ่อนคลายอยู่นะวันนั้นครูบาอาจารย์วัด
ของเรานี่แหละวัดพระเจ้าที่ไปฉันเพลหมดข้างนอกกิจนิมนต์อาตมาอยู่กับท่านสององค์โยมอนันต์ก็จัดที่ฉันไว้แค่สองอันสองชุดอาตมากับท่านติดกันนั่งติดกันท่านก็ถามมาหาวันนี้มีพระอยู่วัดกี่รูปมีสองรูปครับใครบ้างล่ะท่านถามก็หลวงพ่อกับผมครับแล้วก็ถามมาอีกมีพระฉันเพลกี่รูปสองรูปครับใครบ้างเนี่ยก็มีอยู่สองรูปนะท่านก็ถามอย่างนั้นแหละหรือบางทีท่านก็มีเรื่องเล่าที่แฝงด้วยธรรมะนี่ก็คือบ่งบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้อารมณ์ดีท่านก็มีมุมนี้อยู่ซึ่งคนที่อยู่ใกล้ๆท่านสนิทท่านจริงๆท่านจะรู้เวลาไปส่งท่านถึงเตียงนอนท่านก็จะบอกนั่นบอกนี่นะเนี่ยท่านก็จะบอกเนี่ยผมอ่านหนังสือทําให้ผมนอนหลับท่านก็จะยกหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันเสียบแล้วก็หลับคาหนังสือเสียบไว้อันนั้นไปเก็บหนังสือท่านต้องระวังไม้จิ้มฟันจะทิ่มมือเสียบไว้เกือบทุกหน้าโดยรวมต่างๆก็คือท่านก็ทําอย่างนี้เป็นกิจวัตรตรงเวลาทุกอย่างด้วยเหตุนี้เองแล้วก็ไม่เครียดด้วยอย่างนี้เองก็น่าจะมีส่วนที่ทําให้ท่านอายุยืนคือนอนหลับฉันได้ว่างั้นเถอะก็มีส่วนหนึ่งครับพอเจริญพออันหนึ่งก็อยากจะเสริมให้โยมได้รู้นะคือหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ฉันเนื้อเลยนะคือตรงเนี้ยโยมหลายท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ฉันเนื้อตั้งแต่เมื่อท่านอายุเท่าไหร่เนื้อก็ดีไก่ก็ดีหมูก็ดีเนี่ยหลวงพ่อไม่ฉันเลยปลาเนี่ยท่านฉันอยู่แต่ว่าพวกไก่พวกหมูพวกเนื้อวงเนื้อวัวเนี่ยหลวงพ่อไม่แตะเลยแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านมีเหตุผลอะไรนะแต่คือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ ไม่ทานเนื้อวัวไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ก็เนื่องจากว่าเป็นสัตว์มีคุณนะหลายๆคนก็อาจจะเลี่ยงตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือหลวงพ่อท่านไม่ฉันชากาแฟเลยคือสังเกตเห็นว่าคือหลวงพ่อไม่ดื่มชากาแฟเลยถ้าท่านจะฉันตอนบ่ายๆเนี่ยท่านจะมีโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตเนี่ยถ้าเป็นโยเกิร์ตเนี่ยหลวงพ่อฉันอยู่นมเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านฉันหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่เห็นท่านไม่เห็นมีใครทําไปถวายท่านนะแต่ก็คือว่าตอน ประมาณสักบ่ายสามอย่างเงี้ยโยมมันก็จะเตรียมโยเกิร์ตใส่จานเล็กๆนะเอาไปวางไว้หลวงพ่อออกมานั่งฉันนั่งฉันอยู่ข้างนอกนะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรของหลวงพ่อแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นซึ่งอาตมาเองก็คอยสังเกตว่าเอ๊ะหลวงพ่อเนี่ยท่านโดยรวมสุขภาพท่านดีนะเอ๊ะทำยังไงเราจึงจะสุขภาพดีเหมือนท่านบ้างก็เราอายุขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นตรงนั้นเดี๋ยวก็เป็นตรงนี้แต่หลวงพ่อเนี่ยความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยวัดก็แทบจะไม่มีเลยก็อาจจะนานๆทีที่ท่านเป็นหวัดบ้างแต่ก็นานๆทีอีนี้วันไหนถ้าท่านแบบรู้สึกไม่สบายมากๆท่านก็จะบอกว่าวันนี้ผมขอลาธรรมะนะให้พวกท่านทำกันไปเลยนะก็คือหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ขาดธรรมบัตรเลยไม่มีพระอยู่หลวงพ่อท่านก็ทำรูปเดียวของท่านนั่นแหละสวดมนต์รูปเดียวของท่านนั่นแหละแต่วันไหนถ้าท่านลงไม่ไหวจริงๆแล้ววัดแบบท่านไม่สบายท่านเวียนหัวอะไรต่างท่านก็บอกวันนี้ผมขอลานะจริงๆหลวงพ่อก็เคยคุยกับท่านว่าหลวงพ่อไม่ต้องลาก็ได้ถ้าหลวงพ่อไม่สบายหลวงพ่อก็พักผ่อนวันไหนรู้สึกสบายดีก็ค่อยลงมาอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อาตมาและหรือว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับหลวงพ่อนะตอนนี้เวลา13:41ที่เมืองไทยก็2 ทุ่มนะ2:41อยากจะให้โยมได้ถามคำถามกับท่านพระครูปลัดบรพลว่าโยมอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับหลวงพ่อนะก็คือในส่วนที่ท่านพระครูปลัดบรพลทราบท่านก็คงจะตอบได้อันไหนที่ไม่ทราบก็ต้องมองไปตามตัวว่าเรื่องนั้นเราไม่ทราบนะคืออยากจะอาตมาเนี่ยอยากจะให้บรรยากาศเป็นลักษณะเป็นการพูดคุยแล้วก็วัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูปฏิปทาพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะไม่ใช่ว่าจะมาเล่าเรื่องประวัติหลวงพ่อให้ฟังอย่างเดียวแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราได้จากการสนทนาธรรมได้จากการฟังท่านพระครูปลัดบรพลพูดในครั้งนี้ก็คือเราจะได้ถือเป็นทิฏฐานุคติถือเป็นอนุสติแล้วก็ถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตของหลวงพ่อก็ดีไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมที่หลวงพ่อชอบยกขึ้นมาสอนโยมก็ดีตรงเนี้ย
จะเป็นประโยชน์และสิ่งเหล่านี้แหละจะอยู่ในใจเราต่อไปญาติโยมท่านใดมีคำถามนะก็เปิดไมค์ถามไปเลยนะก็คือถามสบายๆนี่แหละอาตมาก็อยากจะให้เป็นบรรยากาศแบบสบายๆโยมก็จะได้ประโยชน์จากการร่วมในรายการสนทนาธรรมในวันนี้นะโยมท่านใดอยากจะถามไหมโยมอังคณาชอบถามประจำให้โอกาสโยมอังคณาบัตเตอร์เวิร์ดก่อนเลยขอเชิญนะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์พระสกรและพระอาจารย์ท่านวรพลค่ะเจริญพรเจริญพรคือเท่าที่โยมทราบว่าหลวงพ่อท่านติดที่แรกเข้าใจว่าหลวงพ่อท่านติดโควิดที่โรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วท่านติดที่โฮมแคร์เหรอเจ้าคะอ๋อติดที่โฮมแคร์ที่แคร์โฮมค่ะอ๋อค่ะแล้วถึงจะส่งโรงพยาบาลเพราะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ติด3วันเขาถึงส่งเพราะว่าที่นั่นก็มีหมอเหมือนกันเป็นแคร์โฮมของหมอเหมือนกันอ๋อค่ะแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้เป็นทีหลังๆก่อนท่านมรณภาพนี่ท่านปอดเปิดปอดอักเสบมีติดเชื้อมีอย่างมีที่เคยเป็นไหมคะล่าสุดก่อนที่จะมาติดโควิดเนี่ยค่ะเกี่ยวกับปอดตลอดเลยที่เข้าโรงพยาบาลทุกครั้งเกี่ยวกับปอดตลอดอืมเจ้าค่ะค่ะคือโยมรำลึกถึงหลวงพ่อเสมอท่านให้คำสอนหลวงพ่อที่เคยลำดับญาณ1-16เนี่ยค่ะโยมก็เอาของเก่าคือมาลงแต่ก็ฟังไม่เคลียร์ไม่ชัดไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีอันที่มันชัดๆน่ะยันที่หลวงพ่อเคยเทศและสอนพวกเราตอนบวชชีนะคะชัดๆน่ะตอนหลวงพ่อพูดเองนะเจ้าคะไม่ใช่ของท่านหลวงปู่ชโดของหลวงพ่อนะคะมีไหมคะอันที่ชัดๆนะคะพระโยมมีอยู่แต่มันเบามากฟังไม่ชัดท่านเคยลำดับยัน1-16เนี่ย 2-3 ครั้งที่ตอนที่พวกโยมไปบวชกันนะคะแต่ว่าอันนี้โยมพยายามจะฟังอีกหลายๆรอบอะค่ะแน่ใจว่ามีการบันทึกไว้ไหมส่วนที่ตอนที่บันทึกเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ย น่าจะเป็นทิศประเสริฐเป็นคนบันทึกแต่ช่วงหลังที่อาตมาเคยถ่ายทอดสดเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อก็ท่านก็อายุมากแล้วทีนี้ก็คือท่านอาจจะไม่เหมือนตอนที่ท่านยังสติปัญเรื่องความจำของท่านยังก่อนยังดีก่อนนั่นนี่แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยหลวงพ่อจะพูดย่อที่มีถ่ายทอดสดอาตมาจำได้ว่าช่วงตั้งแต่อาตมามาอยู่เนี่ยเคยถ่ายทอดสดตอนท่านพูดอยู่แต่ว่าท่านพูดอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าก็ท่านก็อาจจะสุขภาพไม่ดีด้วยตอนนั้นแต่ว่าท่านก็อยากจะพูดแล้วเราจะดูว่ามันมีไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีอันที่โยมมีนั่นแหละนะอาตมาเข้าใจอย่างนั้นนะนอกจากว่าท่านบรพลเคยบันทึกผ่านเครื่องบันทึกเสียงอันนี้ก็ไม่ทราบต้องในท่านตระกูลบรพลพูดให้ฟังอันที่โยมมีนี่คือมันส่วนใหญ่หลวงพ่อจะเทศชัดเจนก็ยาน1ถึงยาน6หลังจากยาน7ถึงยาน16ท่านก็ย่อๆเหมือนที่อาจารย์พจกรพูดนั่นแหละมันก็ย่อๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะชัดอยู่ยาน1ยาน2ยาน3ยาน4ถึงยาน6เวลาที่บายก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงส่วนยาน7ถึงยาน16ก็จะย่อๆพูดแต่หัวข้อและความหมายนิดหน่อยค่ะกับผมอาตมาไม่ได้บันทึกไว้ครับก็คงมีตามนั่นแหละจริงๆก็สดไว้อยู่นะถ้าโยมเคยตามไปดูแต่ว่ามันเยอะมากของวัดพุทธปฏิบัติเนี่ยเพจพุทธปฏิบัติเทมโปเนี่ยเยอะมากขายทอดสดเยอะมากก็ อาจจะไปดูย้อนหลังได้นะญาติโยมท่านอื่นมีอะไรอีกไหมครับคืออย่างที่ได้กล่าวไปว่าอาตมาเนี่ยอยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะพูดคุยกันสนทนากันนะท่านใดที่อยากจะสอบถามคำถามหรือว่าอยากจะพูดอะไรล้ำลึกนึกถึงหลวงพ่อนะก็สามารถพูดได้นะเชิญท่านต่อไปคุณโยมด็อกเตอร์ขวัญสุรีกันเจ้าค่ะคือจำได้ว่าท่านสุทัศน์ได้พูดถึงคุณเอ็ดนาเล็กเหมือนกันแล้วก็ท่านยังไม่ทราบเกี่ยวกับคุณเอ็ดนาเล็กที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็จำได้ว่าคือว่าน่าได้เขียนถ่ายทอดคำสอนของหลวงพ่อแล้วก็บันทึกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทำเป็นหนังสือแล้วก็ดูเหมือนวาระสุดท้ายของก็เธอยกทรัพย์ของเธอทั้งหมดให้วัดพุทธประทีปเนื่องจากศรัทธาในหลวงพ่อท่านอาจารย์จะขยายความตรงนี้ครับคือเรื่องนี้เดี๋ยวอาตมาขอชี้แจงเพิ่มเป็นหนึ่งนะก็คือคุณแอนนาเล็กเคยเป็นประธานนะ Labor Association นะก็คือก็เป็น
เป็นฝรั่งที่สนใจในเรื่องของกรรมฐานแล้วก็มาสอนกรรมฐานที่วัดพุทธประทีปแต่ในช่วงหลังจากที่อายุมากขึ้นก็ไปอยู่ที่แคร์โฮมตอนนั้นเนี่ยก็คือก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็จะมีญาติโยมเรานี่แหละคุณเสริมศักดิ์โยมดัชนีหลวงพ่ออาจจะเคยไปเยี่ยมมาเล่นอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไปบ่อยนะคือจะเป็นคนละคนกับที่ยกสมบัติให้วัดเป็นคนเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่ยกสมบัติให้วัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นนักกีฬามาราธอนก็เป็นคนมาปฏิบัติกรรมฐานธรรมดานี่แหละคือไม่มีท่านไหนรู้เลยว่าโยมคนเนี้ยทำพิธีกรรมยกสมบัติให้วัดพุทธบัณฑิตไม่มีเลยมีจะรู้ก็ต่อเมื่อว่าตอนทนายเขาติดต่อมาที่วัดนี่แหละแล้วก็อาตมาเนี่ยเป็นคนรับเรื่องเป็นคนรับดำเนินการทุกอย่างเลยทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เขาก็ส่งแค่ว่าเนี่ยมันมีพินัยกรรมนะเขาจะแบ่งออกเป็น5ส่วนมีใครบ้างเข้าใจว่าเท่าที่จำได้หนึ่งมี Red Cross นะแล้วก็มี Buddhist Society มีพุทธปฏิปักษ์ Temple แล้วก็มีอีก2ที่จำไม่ได้เพราะมันผ่านไปประมาณสัก 3-4 ปีแล้วแบ่งสมบัติแกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใกล้ๆลอนดอนก็ดีหรือที่ทางภาคเหนือที่แกย้ายไปอยู่ก็ดีเนี่ยแบ่งออกเป็น5ส่วนแล้ววัดพุทธบัณฑิตได้ประมาณ 400,000 ปอนด์นะตรงนี้โยมอาจจะไม่รู้อันนี้ก็ต้องยกคุณงามความดีให้หลวงพ่อนะเพราะว่าเป็นช่วงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนกรรมฐานอยู่และโยมฝรั่งคนเนี้ยเป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอนอันนี้ก็ทราบจากพระรุ่นเก่าๆอดีตพระเนี่ยที่เคยมาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจในช่วงนั้นกันแล้วก็รู้จักโยมฝรั่งคนเนี้ยและอีกท่านหนึ่งก็เป็นโยมคนไทยนะท่านนี้ก็ไม่รู้หน้าตาเหมือนกันแต่เขาก็เขียนไปในกรรมยกสมบัตินะบางส่วนนะคือเขาจะแบ่งเป็นส่วนๆว่าแบ่งออกเป็นกี่ส่วนให้ลูกให้ร้านเท่าไหร่ให้การกุศลเท่าไหร่วัดพุทธคลิปก็ได้หลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะจากโยมคนไทยคนนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าตอนที่เขายกสมบัติให้เนี่ยเขาทำในกรรมเขาก็ไม่ได้แจ้งทางวัดมาเรารู้ก็แต่เมื่อทนายเนี่ยเขาส่งอีเมลที่แล้วก็โทรมาก่อนโทรมาเสร็จแล้วก็ส่งอีเมลรายละเอียดอะไรต่างมาแต่มาก็รับเรื่องทั้งหมดเลยแล้วก็ เป็นคนเซ็น on behalf of the Buddha Patipa Temple Trust เพราะว่าเวลาเรารับมรดกในสมัยนี้เราจะต้องมีคนเซ็นเป็นตัวแทนแล้วก็เวลาเงินเข้าเราก็ให้เข้าบัญชีวัดเลยเวลาเงินเข้าเสร็จแล้วก็ต้องมีเสียภาษีนะไม่ใช่ว่าเรารับทั้งหมดนะมันมีเสียภาษีเสียภาษีก็เสียไปเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องให้เสียภาษีมีค่าเสียภาษีมีค่าเสียค่าดำเนินการอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ก็ถือว่า 400,000 เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะซึ่งก็น่าจะเป็นผลงานของหลวงพ่อนี่แหละเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลวงพ่อสอนกรรมฐานรุ่นนั้นอะรุ่นแอนดี้บราวน์แอนนาเล็กแล้วก็หลายๆท่านที่อายุประมาณอายุพอๆกับท่านอะพูดง่ายตอนที่เขาเสียเนี่ยบางท่านก็อายุ80ขึ้นบางท่านก็อายุ90เพราะฉะนั้นช่วงที่เขามานั่งกรรมฐานมาปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อก็น่าจะเป็นช่วงที่เขาอายุ40ต้นนะอันนี้ขยายความให้เข้าใจว่าไม่ใช่คนเดียวกันนะคนที่ยกสมบัติให้กับเอ็นนาเล็กนี่คนละคนเอ็นนาเล็กเขาเน้นในเรื่องการบรรยายการอ่านพระสูตรแล้วก็เขียนบทความนะแกก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายหรอกไม่ได้มีทรัพย์สมบัติแต่ว่าคือแกก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่กรรมฐานแล้วก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออ่ะว่าอย่างนั้นก็แล้วกันญาติโยมท่านอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวจะได้ให้ท่านวรพลขยายความเพิ่มเติมนะว่ามีประเด็นไหนบ้างนะที่ท่านอยากจะพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธรรมะเมื่อกี้ได้พูดไปประเด็นเดียวก็คือโสภณธรรมโสภณธรรมเนี่ยหลวงพ่อย้ำอยู่ตลอดไม่แน่ใจว่าท่านมรพลยังจำได้ไหมเพราะว่าเวลาไปก็อยู่กับหลวงพ่อตลอดเนี่ยอย่างที่ท่านชอบพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยอะไรนะสามอรอสี่อะไรต่างๆเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่านานๆก็ได้ฟังท่านพอจำได้ไหมครับได้ครับได้ได้แล้วลองขยายความให้โยมฟังหน่อยโยมอาจจะเคยฟังก็อาจจะเหมือนผมนี่แหละฟังแล้วก็ไม่ได้จดไม่ได้นั่นก็เลยท่านมรพลเนี่ยน่าจะฟังบ่อยกว่าใครเพราะว่าไปกับหลวงพ่อตลอดเลยฟังบ่อยสามอรอสี่อะไรเนี่ยแล้วที่อันนึงก็คือเรื่องบอกจะเป็นสามีคนเนี่ยนะมันจะต้องเป็นหมออะไรหลายอย่างเนี่ยนิมนต์ครับ
ก็วันนั้นที่บำเพ็ญกุศลบนตำหนักสมเด็จสังฆราชนี่ก็ได้พูดถึงในช่วงของบรรยายธรรมช่วงเบรกในการสวดอภิธรรมก็พูดถึงที่หลวงพ่อพูดประจำก็คือ3รออ4ดี5 3รอก็คือลดละเลิกอบายมุขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดรอลิงลดละเลิกโลภะโทสะโมหะจะทำได้เท่าไหร่ครับลดละเลิกในการดื่มสุรายาเมาท่านก็จะพูดถึงเรื่องโครงการเข้าเลิกเหล้าเข้าพรรษาอะไรทำนองนี้อันนี้สามรออ4ก็คืออาหารขอแรกก็คืออาหารตามหลักโภชนาการ5หมวดท่านก็จะพูดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่แล้วก็มีอาหารใจคือวิปัสสนากรรมฐานพูดอาหารกายก็พูดไปแล้วอาหารใจก็คือการปฏิบัติธรรมนะการถวายทานก็ขัดเกลากิเลสอย่างหยาบออกจากใจคือความตนีนี่ก็เป็นอาหารใจการรักษาศีลก็กำจัดกิเลสอย่างกลางออกจากใจการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาก็กำจัดกิเลสอย่างละเอียดออกจากใจนี่คืออาหารใจท่านก็บอกว่าแยกเป็นอาหารกายกับอาหารใจอันที่สองอที่สองก็ออกกำลังกายท่านก็ยกตัวอย่างว่าท่านนิดกวาดลานวัดออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีออกกำลังกายตอนเช้าทำวัดเดินรอบวัดเดินอะไรคือออกกำลังกายนี่คืออที่3อที่2อที่3ก็อารมณ์ดีท่านก็บอกว่าให้เป็นคนอารมณ์ดีอย่าโกรธอย่าเครียดอย่าหงุดหงิดนะท่านก็บอกว่าให้เป็นคนอารมณ์ดีอสุดท้ายก็มีอนามัยดีสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพดีนะก็ยกตัวอย่างที่อังกฤษอากาศดีมีต้นไม้รอบๆวัดกลับมาอยู่เมืองไทยก็มีมลพิษทางอากาศควันดำกุฏิท่านเนี่ยก็ติดถนนควันก็ดำท่านก็ยกตัวอย่างอย่างนี้คือ4อ4ส่วน D 5ก็ดีแรกคือ1การศึกษาดีคนก็มีการศึกษาดีมีศีลธรรมดีนะครับแม้จะว่าจบป.1หรือด็อกเตอร์แต่ว่ามีศีลธรรมดีก็คือดีคือการศึกษาดีด้านปริยัติปฏิบัติดีอและดีแรกดีที่2ก็คือการงานดีมีงานทําดีที่มั่นคงชีวิตก็มั่นคงนะท่านยกตัวอย่างท่านก็ส่งลูกหลานท่านเรียนจนจบปริญญาหลายคนจนอาจารย์นิพนธ์หลานคนโตก็เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนมัธยมที่3ดีที่3ก็คือมีคู่ครองดีดีที่4คือมีคู่ครองดีก็ยกตัวอย่างว่าถ้าได้ภรรยาดีก็จะเป็นแม่ศรีเรือนถ้าได้สามีดีก็เป็นพ่อพระในบ้านพ่อพระในบ้านเป็นอะไรต้องเป็นหมอความหมอตำแยถ้าเป็นแม่ศรีเรือนก็จะเป็นเจ้าของทรัพย์คือรู้จักรักษาทรัพย์เป็นคลังรู้จักรักษาทรัพย์ให้ที่สามีหามาได้เป็นคนรู้จักเย็บปักถักร้อยเป็นทำอาหารเป็นรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอันนี้คือแม่ศรีเรือนอันนี้คือดีที่สี่ดีที่ห้าก็ซ้ำกันกับข้ออ4กันยังบอกว่ามีเพื่อนดีกัลยาณมิตรดีก็จะทำให้เรานี้มีความสุขนั่นก็คือ3รออ4ดี5ที่หลวงพ่อพูดประจำแต่ท่านก็จะพูดละเอียดกว่านี้แต่ว่าโดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคุณโยมพอจะเรียนพอนอันนี้ก็คือหลักธรรมที่หลวงพ่อพูดเป็นประจำนะพูดประจำอยากจะให้พระครูได้ขยายความในเรื่องสังฆโสมนธรรมเมื่อกี้ได้เอ่ยไปนิดนึงว่าอยากจะให้ขยายความเพิ่มเติมคือหลวงพ่อเนี่ยจะย้ำอยู่ตลอดว่าเรามาอยู่เป็นพระอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะเราจะต้องทำตัวให้น่าเลื่อมใสก็คือท่านจะพูดถึงเรื่องสังฆโสภณธรรมนะตรงนี้อยากจะให้ท่านผู้ได้ขยายความให้โยมได้เข้าใจนิดนึงว่ามันคืออะไรสมมติถ้าเป็นพระก็มีอะไรบ้างถ้าเป็นจริงๆโยมก็ใช้ได้เหมือนกันสังฆโสภณธรรมเนี่ยครับคือหลวงพ่อท่านพูดว่าในป่าแห่งหนึ่งในป่าที่สมบูรณ์ก็จะมีพระเถระพระอรหันต์พระอะไรไปจำพรรษาก็จะถามกันว่าป่านี้เหมาะสำหรับใครบางคนก็บอกสำหรับท่านที่เป็นพระหูสูตรบางคนก็ท่านก็ตอบว่าเหมาะสำหรับเป็นผู้เคร่งในวินัยบางท่านก็เหมาะสำหรับท่านผู้เคร่งในทุดงก็
ก็เลยได้ความว่าบุคคลใดเป็นผู้ฉลาดแก้วกล้าเป็นผู้หูสูดเป็นผู้ทรงธรรมประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าสังฆโสภณธรรมคือทำให้สงให้งามคือสังฆโสภณเราตถาคตเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ยังหมู่ให้งามก็หมายความว่าก็มีศีลจาคะศีลบริศีลและวิสุทธิศีลดีการประพฤติดีการสำรวมกายวาจาดีทำสงให้งามให้งามในท่ามกลางแห่งสงงามในโมหลวงพ่อก็ต้องท่านระมัดระวังมากขึ้นโยมอันนี้ก็ท่านทั้งหลายก็เคยเห็นว่าเวลาอุบาสิกาจะถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งกับท่านเนี่ยท่านจะไม่ยอมให้ถ่ายท่านก็จะยกตัวอย่างนี้นะโสภณธรรมขึ้นมาเนี่ยว่ามันไม่ดีไม่เหมาะต้องทำให้งามต้องหาคนมาถ่ายด้วยอาตมานี่แหละก็ต้องถ่ายด้วยท่านจึงยอมให้นั่งคนละข้างกับโยมอันนี้ท่านก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าต้องงามในท่ามกลางแห่งสงในท่ามกลางของหมู่คณะแล้วก็อาตมานั่งเครื่องกับเมืองไทยกับท่านเนี่ยหลายครั้งเนี่ยหลายครั้งเกือบจะทุกครั้งนี่แหละท่านก็ซื้อตั๋วบีซิเนสนะอาตมาก็ตั๋วอีโคธรรมดาแต่เจ้าหน้าที่การบินไทยก็อนุเคราะห์ให้เป็นนั่งกับหลวงพ่อแล้วก็นั่ง B4 เหมือนกันนะหลวงพ่อจะนั่งแบบที่อาตมานั่งตอนนี้คุณโยมนั่งไม่ฉันอะไรเลย11ชั่วโมง10ชั่วโมงจะเข้าห้องน้ำครั้งหนึ่งแต่ท่านก็บอกอาตมาว่าท่านจะเข้าห้องน้ำไปตอนรับก็เข็นผ่านไหมท่านจะฉันอะไรไหมคะหลวงปู่หลวงพ่อก็นั่งเฉยหลวงพี่จะเอาอะไรไหมแต่มาเห็นหลวงพ่อเฉยแต่มาก็เฉยจริงๆก็หิวอยู่นะกลืนน้ำลายอยู่นะเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยคือทำหมู่ให้งามทำสงให้งามต้องทำอย่างนี้ท่านบอกแต่มาพอหลวงพ่อไม่ฉันแต่มาก็ไม่กล้าฉันก็ต้องนั่งกับน้ำชากาแฟไม่ต้องพูดถึงอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธกรพูดหลวงพ่อไม่ฉันอะไรก็เข้าห้องน้ำคุมจีวรใหม่เครื่องก็ลงแล้วท่านบอกก็แค่นั้นลุกเข้าห้องน้ำครั้งเดียวเตรียมลงที่สวนภูมิท่านก็บอกว่านี่แหละคือทำให้งามทำแบบนี้ท่านจะคือถ้าไปกับท่านก็จะรู้ว่าอ๋ออย่างนี้เองที่หลวงพ่อบอกทำให้งามทำหมู่ให้งามเราก็ไม่กล้าฉันเมื่อหลวงพ่อไม่ฉันก็ไม่ฉันหลายอย่างก็จะบ่งบอกว่าอ๋อที่ทำให้งามทำแบบนี้ท่านก็บอกแบบนี้แหละความเป็นพระโหสถความเป็นแก้วแก้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการรักษาตนสมณะสารูปให้เรียบร้อยนี่แหละคือทำหมู่ให้งามท่านก็บอกขอเจริญพรก็ได้รับฟังนะหลากหลายเรื่องนะที่โยมอาจจะไม่เคยได้ยินได้รู้มาก่อนนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ ท่านพระครูปราชญ์บรพลเนี่ยได้อยู่สัมผัสใกล้ชิดกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนนี้อยากจะเปิดโอกาสให้โยมได้สนทนาด้วยนะโยมคนไหนอยากจะถามหรือว่าอยากจะสนทนาอะไรก็สามารถเปิดไหม เปิดไหมแล้วก็พูดขึ้นมาได้โยมที่เมืองไทยบ้างโยมที่เมืองไทยเมืองไทยอะไรกันที่เมืองไทยเนี่ยก็โยมน้อยเทเลอร์ไม่รู้อยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่ไหนนะก็มีหลายท่านเนี่ยก็น่าจะเคยมาเข้าโสภาโสภานพวรรณคุณน้อยคุณอาจารย์วรารัตน์อยู่หรือเปล่าก็โยมไม่มีเรื่องอะไรจะถามเยอะแต่โยมชอบฟังก็สมัยก่อนโยมเคยไปกราบหลวงพ่อก็หลายครั้งสมัยตอน1981แล้วหลวงพ่อมีเมตตามากแล้วหลวงพ่อก็มีเมตตากับลูกชายของโยมมากค่ะตอนนั้นแต่ว่าเวลาไปแล้วโยมจะอยู่ในครัวมากกว่ามีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าโยมวันนี้ไม่มีใครทำอาหารเพลโยมเข้าไปช่วยทำอาหารเพลให้พระสงฆ์หน่อยนะแล้วโยมก็เข้าไปทำอาหารแต่ว่าโยมทำอาหารแล้วแต่ป้าชิมไม่ได้เพราะโยมทานเจมาตลอดแล้วก็ตลอดชีวิตก็เลยแบบแต่หลวงพ่อไม่เคยที่จะติดเลยบอกว่าโอ้อนุโมทนาบุญนะ
โยมน้อยอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วหลวงพ่อก็เคยบอกว่าถ้ามาวัดเนี่ยต้องทำตัวให้เหมือนบ้านเลยนะมีอะไรอยู่ในในครัวก็ไปหยิบมาทำหยิบมาทานนะโยมก็บอกว่าเจ้าค่ะว่าแต่ว่าตอนหลังเนี่ยตอนหลังมาโยมไม่ได้ไปที่วัดเพราะว่าสามีไปต่างประเทศบ่อยแล้วก็บ้านโยมตอนนั้นอยู่ที่อิปสวิชไกลมากก็เลยขาดการติดต่อกับหลวงพ่อไปสาธุสาธุอนุโมทนานะ คืออันหนึ่งที่จะมาฟังจากฝรั่งหลายๆคนที่เขาเคยอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บริสโตลคือหลวงพ่อนี่จำชื่อคนได้แม่นมากมีคนหนึ่งที่ตอนที่ไปอยู่บริสโตลเนี่ยชื่อเดวิดเดวิดเนี่ยคนเป็นคนลอนดอนแล้วก็ตอนช่วงที่เขาอยู่ลอนดอนเขามานั่งกรรมฐานประจำโดยมีหลวงพ่อนี่แหละสอนแล้วมาทุกครั้งเนี่ยหลวงพ่อก็จะจำชื่อเขาได้นะฝรั่งหลายๆคนเนี่ยบอกหลวงพ่อเนี่ยแบบจำชื่อคนแม่นมากนะคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยตอนช่วงที่ท่านยังไม่ได้อายุมากขนาดนี้นะก็คือท่านจะจำชื่อคนได้แม่นมากนะอันนี้เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ฝรั่งหลายคนเขาพูดถึงเอา อยากให้โยมดาวได้พูดบ้างในภาษาเนี่ยเอาขึ้นมา เอาขึ้นมาโยมดาวโยมดาวบ้างโยมดาวเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์ก่อนนะไม่อยากจะให้มาแอบฟังอย่างเดียวอยากจะให้พูดบ้างนะเป็นยังไงบ้าง เอาเจริญพรโยมดาวเชิญโยมดาวรู้จักหลวงพ่อเป็นยังไงหรือว่าแบบเห็นหลวงพ่อเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะก็คือหลายๆคนเนี่ยก็คือโยมผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้หลวงพ่อบางทีเนี่ยหลวงพ่อแต่ก็เหมือนทําท่าจะดุแต่จริงๆท่านก็ไม่ได้ดุอะไรมากมายเปิดไมค์ก่อนยังไม่ได้เปิดไมค์นะเปิดได้หรือเปล่ากดที่หน้าจอแล้วมันจะมีรูปใหม่ขึ้นแล้วก็โอเคนมัสการมันปิดอีกแล้วมันปิดแล้วเปิดไหมโอเคตอนนั้นดาวมาทำบุญจำได้ว่ามาครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วก็ทำบุญวันเกิดให้กับจำไม่ได้แล้วว่าลูกคนไหนแต่ว่าก็ครั้งแรกที่มาเลยก็คือเจอหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าหนูทานแบบหลวงพ่อเรียกให้ไปทานข้าวอะค่ะก็รู้สึกอบอุ่นค่ะแล้วก็จำได้ว่าตอนที่เริ่มเข้ามาช่วยที่วัดเนี่ยค่ะก็เริ่มจากช่วยสินจารินีแล้วก็มาฟังหลวงพ่อเทศน์ลำดับญาณอย่างที่พระอาจารย์วรพลท่านกล่าวตั้งแต่ตอนแรกก็เริ่มที่จะสนใจค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆก็ค่ะป่านนั้นใช่ไหมใช่ค่ะกินค่ะแต่ว่าก็คิดถึงค่ะคิดถึงโอเคคือยมได้หลายคนเนี่ยก็คือบางทีเห็นลูกพ่อนะครับคือก็จะมีบางคนที่แบบอาจจะโดนหลวงพ่อดุเนี่ยบอกโยมไม่เป็นไรหรอกหลวงพ่อท่านก็ดุเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะโยมก็จะได้สบายใจคือบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าอย่างเอาง่ายๆไม่ต้องหลวงพ่อหลานหลวงตาเนี่ยบางทีโดยบุคลิกภายนอกเนี่ยท่านเป็นคนดุนะแต่ถ้ารู้จักท่านจริงๆเนี่ยนะมีเมตตานะหลวงพ่อก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันก็คือบุคลิกภายนอกสำหรับคนภายนอกที่ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับท่านเนี่ยที่ยังไม่ได้มารู้จักท่านจริงๆเนี่ยก็อาจจะมาว่าท่านดุหรือเปล่าอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เห็นใครไปใครมาก็มีเมตตาหมดแหละลูกหลานอะไรต่างเนี่ยอาจจะว่าเป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยก็ประเด็นสุดท้ายนะก็ไม่เชิงสุดท้ายหรอกก็มีเวลาตามสมควรนะ มีอันหนึ่งที่ท่านพระครูปลัดบรพลได้พูดให้ผมฟังเนี่ยเป็นประจำว่าเนี่ยการดูแลหลวงพ่อเนี่ยในช่วงที่ช่วงปีช่วงท้ายๆที่ท่านก่อนที่ท่านจะกลับเมืองไทยเนี่ยทุกคนก็ลำบากแต่คนที่รับบทหนักที่สุดนะทุกรูปในวัดพุทธประทีปก็รู้ว่าท่านมรพลเนี่ยหนักกว่าใครทั้งหมดเพราะว่าอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อคือพวกเรากันเองเนี่ยก็ดูแลบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เต็มที่เนื่องจากว่าก็เป็นนักเรียนท่านมรพลไปแต่ก็ต้องยอมรับว่า
การพักผ่อนหลับนอนก็ไม่ได้เต็มที่นะบางทีหลวงพ่อก็เรียกบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักหรือบางทีเวลาหลวงพ่อมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการเข้าห้องน้ำอะไรต่างท่านมรพลก็จะรับหน้าที่ตรงนี้นะท่านเคยพูดให้ตมาฟังว่า บอกเนี่ยก็คือคิดซะว่าเป็นการดูแลเพื่อดูแลเพื่อสนองคนแล้วก็ดูแลเพื่อเอาบุญนะอยากให้ท่านพระครูปรัตน์มรพลได้พูดให้โยมได้ฟังนิดหนึ่งว่าการที่เราได้มีโอกาสมาดูแลพระเถระผู้ใหญ่ลักษณะเหมือนหลวงพ่ออย่างเงี้ยคือผมเองผมก็ไม่เคยดูแลผู้สูงอายุขนาดนี้นะก็คือก็อาจจะดูแลหลวงพ่อบ้างอาจจะพาท่านไปนู่นไปนี่บ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็แต่ก็ไม่ได้ดูแลใกล้ชิดนะก็มีบ้างที่กลับมาจากโบสถ์ท่านก็ให้ท่านจับแขนบ้างหรือบางทีไปนู่นไปนี่นะก็ช่วยดูแลท่านบ้างนิดหน่อยนี่ ขอไปในส่วนของท่านมรพลเนี่ยอยากจะให้พูดนิยมฟังว่าสิ่งที่ท่านได้จากการที่ดูแลหลวงพ่อคืออะไรนะแม้ว่าคือได้ในเรื่องบุญกุศลก็ว่ากันไปเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็คืออยากจะให้พูดว่าเราได้รู้ดูแลคนแก่คนไอ้คนผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้นี่คืออะไรนะไม่อยากจะให้พูดเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของอยากจะให้พูดว่าเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราได้คือถ้าคนไหนไม่เคยมีประสบการณ์ดูแลคนแก่เนี่ยก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้ในเช่นเนี่ยพออายุมากขึ้นอ้าวถามแล้วถามอีกถามคำซ้ำถามเดิมๆมาแหละบางคนอาจจะรำคาญแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะรู้ว่าก็มันเป็นธรรมชาตินะอยากให้ได้พูดนิยมฟังนิดหนึ่งครับนิมนต์ครับก็หนึ่งหลายคนโยมได้บุญเวลาโยมเจอตมาท่านโยมก็จะบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญนะท่านที่ได้ดูแลหลวงพ่อมีอยู่ครั้งหนึ่งนะอันนี้ได้บุญให้ฝนทันทีตอนนั้นเลยนะอาตมาถือไม้เท้าให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็นั่งคุยกับโยมอยู่โยมเอาปัจจัยมาถวายอาตมาว่าโอ้ขนาดท่านขาไม่ดียังลงมาดูแลหลวงพ่ออยู่เนาะถือไม้เท้าให้หลวงพ่อนะได้บุญคือได้ความได้บุญเกิดก็ท่านทั้งหลายก็รู้หลวงพ่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ว่าเราได้ดูแลพระเถระผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ยิ่งมีความภาคภูมิใจโดยทำงานไม่รู้จักเหนื่อยอยู่แต่ว่าไม่รู้จักไม่ท้อยิ่งตอนที่ท่านเป็นแผลเนี่ยเป็นแผลที่ว่าเนี่ยแผลที่ก้นที่อะไรไม่ได้นอนเลยท่านโยมทุก30นาทีต้องดูว่ามีน้ำอะไรออกน้ำเหลืองน้ำอะไรมีอุจจาระอะไรออกมาโดนแผลหรือเปล่าสลับกัน3คนผู้ช่วย2อาตมา1เป็น3คนเฝ้าดูเพื่อให้แผลนั้นแห้งจะได้หายไวก็ได้ความอดทนเพราะว่าเราต้องอดทนได้ธรรมะก็คือได้รู้ว่าอ้อมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายนะตอนนั้นหลวงพ่อเราเจอท่านใหม่ๆท่านก็แข็งแรงพูดจาฉะฉานแต่ตอนนี้ท่านก็นอนติดเตียงได้แต่ยกมือนี่ก็เป็นคติธรรมให้เราเห็นว่าเนี่ยเราอยู่กับหลวงพ่อมา10ปีจากปีแรกถึงปีนี้ท่านก็ไม่เหมือนเดิมตัวเราด้วยนี่คือความเป็นอนิจจังที่ชัดเจนที่สุดเป็นกฎของพระไตรลักษณ์ที่เราปฏิบัติธรรมแต่เราปฏิบัติบางทีก็ฟังแต่เราเห็นปฏิบัติด้วยกับคนสูงอายุจริงๆด้วยมันได้คติธรรมข้อคิดด้วยความสังเวชในใจได้ชัดเจนกว่าเช่นเวลาเราไปโรงพยาบาลมันจะเกิดความสังเวชว่าโอ้ชีวิตมันก็มีแค่นี้นะอันนี้คือสิ่งที่ได้ธรรมะได้อันที่3ก็คือได้ความรู้เรื่องการพยาบาลในเบื้องต้นที่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนเลยนะการกายภาพจับอย่างไงยกอย่างไงพลิกอย่างไงพลิกตะแคงไม่เต็มที่ตะแคงเต็มที่ทำยังไงนะก็พยาบาลที่รามาธิบดีสอนให้ตามาก่อนจะออกจากเอาหลวงพ่อออกจากโรงพยาบาลว่าท่านกลับไปนี้ต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้รู้วิธีการฟีดอาหารรู้สัดส่วนการผสมระหว่างนมผงกับโปรตีนใส่สัดส่วนน้ำเท่าไหร่รู้วิธีการวัดปริมาณปัสสาวะรู้อันนี้คือความรู้ที่ได้ทั้งที่เป็นภาคปฏิบัติส่วนทางความรู้ที่ได้หรือบุญกุศลที่ได้ทางธรรมก็เราก็คิดว่าพระเจ้าหรือ
โบราณอาจารย์ท่านก็กล่าวว่าทำดีได้ดีก็คิดแค่นี้สิ่งที่เราทำอยู่นี่คือการทำดีเราต้องได้ดีก็คิดแค่นั้นหลายคนก็บอกโอ้ยทำไปเถอะท่านเดี๋ยวท่านแก่ไปก็จะมีคนดูแลท่านอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นหรอกแต่ว่าคือทำปัจจุบันให้ดีก็พอดูแลท่านให้ดีก็พอนะหลายครั้งก็ลูกหลานท่านก็บอกอยู่ว่าพระอาจารย์ถ้าจำเป็นก็โทรเรียกผมได้นะแต่บางทีมันด่วนนะเวลานั้นต้องการคนตอนนั้นโทรเขากว่าจะลางานได้ก็มาไม่ทันเหตุการณ์ก็ต้องลุยเองลุยเองก็คืออันที่สี่ก็คือได้รู้ว่าการประสานงานกับหน่วยงานไหนงานไหนทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันต้องไปจุดนี้จุดนี้ปฐมภูมิเป็นยังไงปฐมภูมิการปฐมภูมิอยู่ที่ไหนหน่วยงานปฐมภูมิอยู่ศิริราชอยู่ที่ไหนขั้นห้องฉุกเฉินเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็รู้นะคือนี่ได้ความรู้แต่สิ่งที่มันประเมินค่าไม่ได้ก็คือได้บุญกุศลคุณโยมวันแรกที่หลวงพ่อละสังขารทุกคนถามอาตมาว่าท่านกลัวไหมท่านอยู่คนเดียวอ่ะกุฏิคณะสิบโอ้ไม่กลัวเลยหลวงพ่อมาผมยังบอกให้ท่านมาเลยเนี่ยเราได้ความอบอุ่นนะได้เรียนรู้จากท่านได้ท่านได้ให้เมตตาอาตมามากถ้าไม่มีหลวงพ่ออาตมาก็ไม่ได้ไปอังกฤษนะไม่มีโอกาสได้รับใช้ท่านนะก็ถือว่าท่านในโอกาสท่านเมตตาอย่างมากเลยนี่คือสิ่งที่อาตมานึกว่าได้อันที่สามอันที่ห้าก็คือเรียนรู้จากท่านแต่ว่าไม่ถึงกับได้จากท่านกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้คือการเป็นคนตรงต่อเวลาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือได้จากหลวงพ่อได้ตรงต่อเวลาสมัยก่อนเนี่ยก็ท่านไปกวาดตีห้านะกวาดใบไม้ที่นี่บ้านข้างๆวัดนั่นแหละวัดพุทธบดีก็คอมเพลนว่ามันเสียงดังตอนท่านก็มาเปลี่ยนเป็นกวาดตอนสายตอนท่านแต่ก่อนเขายังไม่คอมเพลนท่านไปกวาดแต่เช้าตอนนั้นก็วิ่งตามโอ้หลวงพ่อท่านเป็นอย่างนี้วิ่งตามท่านไปกลัวท่านล้มก็ต้องไปดูแล้วก็กวาดกับท่านนั่นแหละตอนช่วงหลังเขาคอมเพนว่ามันเสียงดังรบกวนเวลานอนเขาก็เลยไปกวาดตอนสายอันนี้คือสิ่งที่ได้จากท่านประการสุดท้ายก็คือได้ความอดทนหลวงพ่อท่านทำให้เห็นว่าท่านอดทนท่านจะเจ็บขนาดไหนเนี่ยตอนนั้นไปผ่าตัดเอาเลือดดำออกจากต้นขาโคนขาท่านที่อาจารย์พูดถึงว่ามันวิ่งไม่สะดวกทำให้เท้าบวมนั่นแหละก็ไปเอาเลือดดำออกตรงนั้นนะท่านก็เจ็บไหมหลวงพ่อไม่เจ็บ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 นี่คือท่านอดทนมากไม่เจ็บหลวงพ่ออดทนมากแล้วก็ฟังดูปฏิกิริยาของท่านแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจขึ้นมาโอ้เรายังหนุ่มยังแน่นกว่าท่านยังมาใจฝ่อไม่ได้นะหลวงพ่อขนาดนี้ท่านยังอดทนนะแล้วสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อทำให้เห็นอยู่ประจำนะอาตมาเอารูปพระพุทธรูปติดไว้ที่หน้าต่างข้างเตียงนอนท่านท่านก็จะโลกมือไหว้พระขนาดท่านนอนติดเตียงโยมอาตมาก็ต้องทำตามท่านท่านก็ว่าไปอาจจะถูกบ้างผิดบ้างตอนช่วงท้ายของชีวิตท่านนะสวากขาโตสุปฏิปันโนท่านก็ว่าไปเนี่ยท่านก็โอ้ขนาดหลวงพ่อนี่นอนอย่างเงี้ยกิจวัตรของท่านก็ยังยกมือไหว้พระทุกวันตอนแรกอาตมาเอารูปพญานาคไปติดไว้ท่านก็อยากไปที่ที่คำชะโนดทีนี้ก็เลยมีคนบอกเปลี่ยนเอาพระพุทธรูปไปติดไว้เอาเปลี่ยนพระพุทธรูปไปติดไว้หลวงพ่อก็สวดมนต์ทุกวันสวดมนต์เสร็จก็ให้พรยถาสัพพีว่าอยู่คนเดียวโดยเฉพาะวันพระหลวงพ่อจะสวดเยอะเด็กที่มาดูแลจะตกใจว่าหลวงพ่อเป็นอะไรทำไมต้องสวดบรรพาสวดเยอะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ว่าโอ้หลวงพ่อกิจวัตรท่านเนี่ยไม่ด่างพร้อยเลยขนาดท่านนอนติดเตียงท่านยังยกมือสวดสายทั้งสายอะไรต่อสายอะไรสายท่อปัสสาวะสายฟีดอาหารสายน้ำเกลือสายออกซิเจนเต็มตัวท่านอยู่ท่านยังยกมือสวดมนต์อยู่แต่มาก็ดูแล้วน้ำตาไหลเกิดความปีติว่าโอ้บุญที่หลวงพ่อทำขนาดนี้ก็เลยเนี่ยขนาดพยายามจะทำให้มันได้นิดหนึ่งของท่านทุกวันนี้ก็พยายามอยู่ว่าเนี่ยต้องอย่าให้ขาดแม้กระทั่งกรรมฐานออนไลน์ทุกวันอาตมาสอนมานี่3ปีก็พยายามจะให้ครบทุกวันแต่ว่าก็จำเป็นอย่างช่วงงานศพท่านก็ไม่ได้สอนออนไลน์หลายวันนี่คือสิ่งที่ได้อันต่อมาไม่รู้ประการที่ไหนประการที่7มั้ยได้ก็คือหลวงพ่อเป็นพระที่สมถะเป็นโยมห้องท่านนี่
เมื่อวานมีการสำรวจทรัพย์สินหลวงพ่อภายในห้องคณะกรรมการวัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งของเจ้าอาวาสมีพระพุทธรูปอยู่ไม่กี่องค์แล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่อาจจะเป็นอยู่เก่าก่อนหน้านั้นซึ่งไม่ใช่ของหลวงพ่อคณะกรรมการก็พูดเสียงเดียวกันว่าเป็นการสำรวจที่ง่ายที่สุดเพราะไม่มีอะไรให้สำรวจเลยก็เลยบอกว่าแพมเพิร์สแผ่นรองทรัพย์สำรวจไหมครับเขาบอกไม่สำรวจไม่สำรวจวัลลุปนทำความสะอาดได้เลยอันนี้ก็บ่งบอกว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้สะสมอะไรไว้เลยไม่มีอะไรเลยก็คณะกรรมการก็บอกว่าเป็นการสำรวจทรัพย์สินภายในห้องของพระที่มรณภาพที่ง่ายที่สุดเพราะไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็นี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่สังเกตจากท่านบ้างสังเกตอยากดูท่านทำให้ดูบ้างบางทีและสังเกตเอาบ้างสังเกตด้วยตัวเราเองว่าหลวงพ่อท่านนอนติดเตียงท่านขอใส่บาตรแต่มาผู้ช่วยต้องไปหาแอปเปิลมาหากล้วยมาใส่มือให้ท่านแล้วก็ขอใส่บาตรเห็นอาตมาเดินบิณฑบาตตอนเช้าผ่านหน้าห้องท่านท่านมองกระจกไปมานี่มานี่มานี่ขอใส่บาตรน้อยก็เอาแอปเปิลอะไรใส่มือให้ท่านท่านก็เอาลงในบาตรโอ้บาตรสวยเนาะท่านก็พูดอย่างนี้ท่านก็สาธุนี่ก็สิ่งที่หลวงพ่อทำให้ดูอาตมาก็พยายามทำแต่ว่ามันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ของท่านก็ไม่รู้แต่ว่าก็พยายามทำดังนั้นญาติโยมทั้งหลายก็เอาที่หลวงพ่อทำก็คือทานอาหารตรงเวลาคุณโยมอาจารย์ดร.ขวัญสุรีก็รู้นี่ว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารที่เราทานนี่แหละหลวงพ่อก็สอนว่าเนี่ยพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดนะให้เราทานอาหารสองเวลาทิ้งช่วงกันนี่ตอนเย็นก็ไม่ต้องทานทำให้เราไม่ต้องลำบากเป็นภาระญาติโยมอีกอย่างก็ร่างกายก็ไม่ได้อืดอาดไม่ได้สะสมสารอาหารอะไรมากอยู่แบบนี้แหละสุขภาพดีท่านบอกพุทธเจ้าค้นพบมาเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วหลวงพ่อก็สอนอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆจำเอาซึมซับเอาแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งที่ดูแลชื่ ไม่ต้องออกชื่อมีภรรยาหลายคนหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยนะไม่ดีนะลูกนะมีคนเดียวก็พอท่านก็สอนหลักการครองเรือนให้เด็กคนนั้นฟังอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ได้จากหลวงพ่อได้ที่ประเมินค่าไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้เวลาอยู่ใกล้ท่านเวลาเห็นท่านทำอะไรให้ดูแล้วเราดูความเป็นธรรมชาติของท่านนี่โอ้ยน้ำตาออกนะท่านเห็นอาตมาฉันอะไรที่เหมือนว่าฉันอย่างเดิมบ่อยๆฉันข้าวของท่านถ้าสมมติว่าตักแต่แกงอย่างเดิมอย่างเดิมท่านก็บอกว่าฉันอย่างอื่นบ้างญาติโยมจะได้บุญอย่าจะฉันอย่างเดียวท่านบอกเนี่ยท่านก็สอนไปอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ได้ที่ประเมินค่าไม่ได้ขอเจริญพรครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับโอเคนะ เห็นไออยู่เลยเนี่ยพอดีช่วงนี้ที่อังกฤษอากาศเย็นมากนะเนี่ยตอนเนี้ยลบวันเนี้ยขึ้นมาในห้าองศาช่วงเย็นมากก็ไอมาหลายอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์ก็ดีขึ้นอยู่เมื่อก่อนเสียงเนี่ยไม่ขนาดนี้หรอกนะโยมดาวเนี่ยดูดีว่าตอนอาตมากลับจากออกฟอนใหม่ๆเนี่ยโอ้เสียงไม่มีเลยไอคอกไอแคกสวดมนต์ก็ไม่ได้นะตอนนี้ดีขึ้นนิดนึงก็อย่างไรก็ตามนะวันนี้เราได้มีโอกาสรับฟังเรื่องเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยเฉพาะยิ่งปฏิปทาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของหลักธรรมคำสอนสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าเมื่อมีพระผู้สูงอายุนะสำหรับญาติโยมเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเกี่ยวข้องแต่อยากจะให้ใช้เป็นตัวอย่างในการดูแลอย่างเช่นปู่ย่าตายายก็ดีหรือว่าแม่สามีแม่ภรรยาต่างๆก็ดีถ้าเป็นโยมผู้ชายตรงเนี้ยถ้าที่เห็นมาหลายๆคนนะก็คือพ่อแม่อายุแก่ตัวมามีหลายๆครอบครัวที่แบบก็ต้องดูแลกันไปแต่ก็ดูแลด้วยความแบบจำยอมจำใจแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่าพอท่านอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ดีเรื่องอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็จะตามมาถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะทำใจได้แม้แต่ฝรั่งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะก็บอกว่าโอ้เนี่ยทีแรกก็ว่าจะให้อยู่ที่บ้านด้วยนี่แหละแต่ไปๆมาๆเนี่ยโอ้อยู่ไม่ไหวเรียกทั้งเลาะเรียกทั้งคืนเลยคือถ้าโยมอยู่ประสบการณ์ตรงนี้มาก็จะเป็นก็จะลักษณะเดียวกันกับที่กติวัตรพุทธบัณฑิตในช่วงประมาณ 2-3 ปีก่อนที่พ่อจะกลับเนี่ย
คือก่อนนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกก็คือประมาณสัก2 ปี 2 ปีก็แล้วกันหรือปีสุดท้ายแหละถ้าตบาจะไม่ผิดนะคือช่วงปีสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่หลวงพ่อก็อายุก็มากขึ้นนะแล้วก็หลังๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหลวงพ่อเดินไหวนะจะเดินไปตรงนั้นตรงนี้บางทีเนี่ยมานั่งเนี่ยมันอยู่ไม่ถูกที่อะไรต่างๆเนี่ยหลวงพ่อนี่ไม่เรียกคนอื่นเลยนะก็คือดึงมันเองนั่นแหละดึงเองเลยทีเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านดึงไหวแต่ทีนี้พอไปดึงแล้วเนี่ยมันก็เกิดก็เรียกว่าเกิดไม่เชิงอุบัติเหตุนะก็คือมันก็เกิดการเคล็ดขัดยอกเนี่ยคือท่านก็คิดว่าไม่อยากจะรบกวนคนอื่นพระรูปอื่นก็ทำอย่างอื่นไปท่านเห็นว่าเอ๊ะไอ้ม้านั่งเนี่ยไม่ใช่หนักไม่ใช่เบาๆนะม้านั่งที่เขาทำที่ปูนเนี่ยท่านก็ไปดึงม้านั่งด้วยตัวท่านเองเวลาเราเห็นแล้วโอ้หลวงพ่อเนี่ยแบบไม่อยากจะใช้ใครจริงๆนะไม่อยากจะไปรบกวนให้เขาอยู่ไปและอย่างหนึ่งที่โยมอาจจะไม่รู้นะหลวงพ่อเนี่ยไม่รบกวนใครเลยนะใครจะไปใครจะอะไรยังไงรูปไหนจะไปยังไงหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอกตอนมาอยู่ใหม่ในตมาก็ไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมนะหลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้นุ่งห่มจีวรแต่ไม่อยากจะให้ใส่เสื้อโค้ทนะมีวันหนึ่งเนี่ยเดินลงมาจากข้างบนใส่โค้ทแบบจีวรพระเนี่ยหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อชี้บอกเลยผมเนี่ยมันไม่ดีเหมือนกันนะก็ต้องฟังท่านแหละเพราะว่าท่านก็ไม่อยากจะให้พระที่วัดเนี่ยดูไม่งามในสายตาโยมท่านก็บอกก็เวลาลงมาข้างล่างก็ห่มจีวรเนี่ยมันเรียบร้อยไม่ควรที่จะลงมาแบบจีวรพระจีนเพราะว่าเรายังเป็นพระไทยอยู่เพราะว่าวัดอื่นเนี่ยเขาก็เป็นพระจีนแต่วัดหลวงพ่อเนี่ยในเรื่องอย่างเงี้ยท่านให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์สวัสดิ์ตอนที่อยู่วัดพุทธประทีปเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษทีเนี้ยช่วงอากาศหนาวๆอย่างนี้แหละนะอาจารย์สวัสดิ์เคยเล่าให้ฟังบอกเนี่ยหลวงพ่อไม่ยอมให้ผมใส่เสื้อโค้ทบอกให้ทำยังไงบอกว่าให้ใส่เสื้อเยอะๆข้างในเอาว่างั้นน่ะคือท่านก็มีหลักท่านว่าการที่เรายังใส่เสื้อโค้ทยังใส่จีวรอยู่เนี่ยนี่คือก็เรียกว่าองค์ชายของพระอรหันต์นะหลวงพ่อท่านก็จะมีลักษณะที่เรียกว่ารักษาของเก่าไว้อย่างน้อยก็เป็นการประกาศศาสนาทางหนึ่งนะเพราะว่าถ้าบางทีถ้าใส่โค้ทอะไรยังไงไปเนี่ยก็คือท่านก็จะมองว่าอาจจะดูไม่งามนะในความเข้าใจของท่านแต่ดิฉันด้วยความที่ว่าอากาศมันหนาวโยมนี่แหละบางคนก็บอกว่าท่านอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยท่านจะต้องใส่โค้ทท่านจะต้องใส่รองเท้าก็เรียกว่ารองเท้าหุ้มข้อนะหลวงพ่อเนี่ยเท่าที่รู้นะท่านไม่เคยใส่รองเท้าหุ้มข้อเลยมั้งนะท่านบรพลนะไม่เคยแล้วก็รองเท้าที่หลวงพ่อใช้เนี่ยเป็นรองเท้ามาจากเมืองไทยตลอดเลยซื้อท่าพระจันทร์คือเท่าที่จำได้ไม่มีเลยที่หลวงพ่อจะใส่รองเท้าหุ้มคอแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ห้ามท่านะเรื่องรองเท้าเนี่ยไม่ได้ห้ามอย่างเดียวเรื่องเสื้อโค้ทเนี่ยเรื่องเสื้อโค้ทเนี่ยก็คือถ้าจะใส่หมายว่าคือเราก็รู้เราก็เข้าใจนะโยมก็เข้าใจว่าอากาศที่นี่มันเย็นมันหนาวเนี่ยเราก็ต้องใส่แต่ถ้าจะใส่เนี่ยก็คือก็ต้องมีวิธีว่าจะทำยังไงไม่ต้องไปเดินผ่านหลวงพ่อนี่คือเป็นเรื่องที่พระในวัดเนี่ยก็พยายามคือไม่อยากให้ท่านไม่สบายใจแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะไม่ใส่มันก็จะเป็นปัญหากับตัวเราเองเพราะว่าอะไรเพราะอากาศเย็นพออากาศเย็นก็จะไม่สบายแล้วยิ่งถุงเท้ารองเท้าเนี่ยเราจะต้องใส่อยู่แล้วในช่วงหน้าหนาวถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยโอเคสบายนะเอาล่ะในวันนี้ก็คิดว่าได้ใช้เวลามาพอสมควรนะก็ต้องขอบคุณท่านพระครูปลัดบรพลขอบคุณในนามญาติโยมชาวลอนดอนนะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนี่ยก็ต้องถือว่าต้องแสดงความขอบคุณท่านพระครูปลัดบรพลที่ท่านได้มาทำหน้าที่ดูแลอุปถัมภ์หลวงพ่ออย่างดีเลยนะก็คิดว่าคือถ้าไม่มีท่านบรพลเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อก็อาจจะลำบากอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เป็นคนที่เข้าถึงยากนิดนึงนะเพราะว่าท่านไม่ค่อยจะไว้ใจใครง่ายๆนะแต่พอมีท่านบรพลมาเนี่ยก็หลวงพ่อก็ไว้ใจแล้วก็คือดูแลกันได้ก็คืออย่างเช่นแม้แต่ลูกหลานแท้ๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีความไว้ใจเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะทำให้หลวงพ่อไว้ใจได้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นบุญเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาขอพูดอย่างนั้นก็แล้วกันนะก็คือเป็นบุญที่หลวงพ่อเองได้มีท่านวรพลเข้ามาดูแลแล้วก็เป็นบุญท่านวรพลเองที่ได้ดูแลหลวงพ่อเมื่อบุญทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมาประจวบกันก็เลยทำให้ชีวิตหลวงพ่อในบั้นปลายของท่านนั้นเนี่ยคือท่านไม่ได้ลำบากนะไม่ได้ลำบากคือเมื่อก่อนตมาเห็นหลายรูปพระเถระหลายรูปเนี่ยโอ้ขนาดจะไปโรงพยาบาลไม่มีลูกศิษย์พาไปเลยต้องเดินนะเดินสงบสงบไปเรียกตุ๊กๆเรียกแท็กซี่เข็นแล้วก็ด้วยความสลดใจนะเพราะว่าไม่มีลูกศิษย์ดูแลแต่ทีเนี้ย
ต้องนับว่าหลวงพ่อนั้นมีบุญและท่านบรพลเนี่ยก็ถือว่ามีบุญได้ดูแลหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้มีบุญที่มีคนมาดูแลในช่วงมันปลายของชีวิตแต่วันนี้อาตมาภาพพระมหาพระสกลปิยภาโสก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านบรพลขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เข้ามาร่วมรายการสนทนาเรื่องปฏิปทาหลวงพ่อนะจากท่านพระครูปรัตน์บรพลวัดกิตติวันโนในวันนี้เอาล่ะก่อนที่จะปิดรายการนะก็อยากให้ญาติโยมทุกท่านได้กราบนะครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะได้นิมนต์ท่านบรพลได้กล่าวคำบูชาพระตนตรัยเพื่อเป็นการปิดรายการนะขอเชิญดร.ควันเฉลี่ยเลยนะเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบกราบกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์พระมหาภัสสกรผู้ที่ตมาเคารพนับถือและท่านมีเมตตากรุณาต่อตมาด้วยดีเสมอมาและขออนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันสนทนาธรรมในวันนี้เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาแด่หลวงพ่อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นเป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อประการสุดท้ายขอให้ท่านเป็นผู้มีความโชคดีได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่าที่ตนจะสามารถประพฤติประพฤติปฏิบัติได้และขอให้บุญกุศลที่ทำมาตั้งแต่ตนจนถึงปัจจุบันทั้งทานศีลภาวนาจนถึงแก่ญาติของท่านมีมีดามารดาเป็นต้นในบุคคลในครอบครัวทุกท่านจงทุกประการเถอะทุกอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะก็มีโอกาสก็จะได้เจอกันในรายการต่อไปก็ตอนนี้เราก็จะได้เตรียมพิธีที่วัดพุทธประทีปเนี่ยในวันพรุ่งนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีทำบุญฉลองอัฐิพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนที่จะจบเนี่ยอยากจะให้ท่านวรพลได้พูดเรื่องอัฐิหลวงพ่อให้ตอนนี้หนึ่งเพราะว่าไหนๆก็ได้พูดถึงแล้วเนี่ยผู้ไปเก็บอัฐิหลวงพ่อแล้วอยากจะให้นิยมฟังหน่อยว่าอัฐิหลวงพ่อมีลักษณะเป็นยังไงก่อนที่เราจะได้ปิดรายการอัฐิหลวงพ่อนี่เป็นอัฐิที่เป็นแท่งๆไม่เป็นแท่งใหญ่ๆนะครับไม่ละเอียดไม่แตกนะครับแล้วก็ใสสะอาดมากโดยที่ขนาดเข้ามาจากขี้เถ้ายังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นอัฐิที่ใสงามใสเนี่ยตมาก็โปรยดอกไม้แล้วก็โปรยดอกมะลิแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งใส่โถเบญจรงค์ส่วนหนึ่งใส่โกฏเอามาไว้ที่คณะศิษย์เป็นอัฐิที่ใสสะอาดคุณโยมอย่างที่ภาพนั้นแหละที่พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระราชเจ้าคุณเหล่าเอามานั่นแหละใสอย่างนั้นเลยคุณโยมใครอยากจะนะพรุ่งนี้ขอเชิญมาร่วมงานทำบุญฉลองอัฐิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ก็มีโยมเขียนมาก็เขียนให้มันบรรทัดต่อกันหน่อยมีโยมคนหนึ่งเขียนมาว่าอัฐิหลวงพ่อสุทัศน์อัฐิหลวงพ่อสุทัศน์เมตตาขาวมากอะไรก็คือเป็นคนละลูกนะคืออัฐิของหลวงพ่อท่านสุทัศน์เมตตาเปิดให้ดูว่าจะเขียนไปเขียนอัฐิหลวงพ่อสุทัศน์เดี๋ยวขอทักเอาล่ะก็พรุ่งนี้ท่านใดสะดวกก็ขอเชิญนะขอเชิญมาร่วมการฉลองอาทิตย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อการคร่าวๆนะ10 โมงเนี่ยเราเริ่มพิธีพรุ่งนี้ก็จะมีพระคุณเจ้าประมาณสัก15 รูปทั้งหมดเพราะว่าหลักๆจะมี2 วัดวัดพุทธประทีปกับวัดมาทานะท่านใดสะดวกก็ขอเชิญอาจารย์พระสกรดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
อ๋อโอเคครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนเนี้ยนะครับโอเคนะครับขอบนะครับขอบพระนายาโยมทุกท่านนะสาธุสาธุค่ะสาธุนะ